ใช้งานทั้ง Windows 7 Windows 8แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานเป็นระบบเครือข่ายตอนนี้ตัวนี้มันรันบน Windows ทุก Windows อยู่แล้ว7 8แล้วก็10แล้วก็11 2.3 โปรแกรมสามารถจัดกลุ่มแพทเทิร์นได้สร้างสไตล์เซตก็คือสัดกลุ่มแพทเทิร์นได้สร้างสไตล์สามารถปรับความยาวเส้นเกมภาพทีนี้ข้อที่ 2.4 ใช่ไหมครับ2.3 จัดกลุ่มแพทเทิร์นได้ตรงนี้ผมไม่เข้าใจความหมายว่าจัดกลุ่มอย่างจัดกลุ่มลักษณะจัดกลุ่มเนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ของตัวสร้างหรือตัวเปลี่ยนตัวมาหรือตัวสั่งจริงก็จะแยกเป็นชิ้นแยกได้อยู่แล้วถ้ามีคำว่าจัดกลุ่มที่ทางแยกจัดกลุ่มคือเป็นการบันทึกว่าเป็นงานของใครเซฟซีฟก็คือเซฟธรรมดาเซฟชื่อธรรมดาอย่างแอลและที่สี่เขาให้แล้วก็เป็นการลงถึงให้เห็นสติอ๋อครับนี่ตอนที่บริษัทเสนอมาครับอันนี้คือถือดูตามนั้นไปก่อนโอเคนี่ข้อ 2.4 ก่อนแล้วกันก็คือปรับเส้นเกมผ้าตรงนี้ครับแก้ไขแล้วก็ปรับเกมผ้าตรงนี้ก็คือปรับยาวขึ้นแล้วก็สั้นลงแล้วก็ปรับตำแหน่งให้อยู่แนวกลางแนวนอนตรงนี้ก็คือเราต้องการปรับชิ้นไหนเราก็มาแก้ไขชิ้นแล้วก็ปรับเกมผ้าเกมเฉลี่ยได้ไหมคะได้ครับก็คือเกมเฉลี่ยเรามาที่ตัวเกจไซส์เสร็จแล้วเราหมุนเกมอันนี้ก็คือเฉลี่ยอันนี้ตรงอันนี้นอนครับหรือปรับตั้งแต่ตอนสร้างก็ได้สร้างก็คือเราปรับได้ปรับได้ทุกโปรแกรมครับเราเกมไหนนี้ต่อไปข้อที่ 2.5 มีคำสั่งเดินเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบส่วนโค้งและวงแขนกับตัวเสื้อตัวนี้เราจะใช้เช็ควงแขนก็คือไซส์ใส่วัดเนี่ยวัดว่าวงแขนตัวแขนเท่าไหร่ใส่วัดปวดถือว่าคลิกซ้ายไปวงแขนหน้าแล้วก็วงแขนหลังแล้วก็คลิกขวามันก็จะรวมให้แขนหน้าแขนหลังแล้วก็เราก็ไปเช็คที่ตัวแขนคลิกซ้ายคลิกขวาอันนี้แขนเท่าไหร่ตัวเสื้อเท่าไหร่ก็คือเย็บเข้ากันพอดีอันนี้ก็ผ่านไปพอสามารถรายงานเส้นรอบรูปและพื้นที่ของแพทเทิร์นในแต่ละไซส์ได้เส้นรอบรูปในความหมายก็น่าจะเป็นใช้ตัวสายวัดวัดความยาวก็อย่างเมื่อกี้เราจะวัดเส้นรอบรูปกี่เส้นก็ได้โดยการคลิกซ้ายไปที่เส้นคลิกซ้ายถ้าเส้นรอบรูปทั้งหมดก็คือคลิกซ้ายทั้งหมดเลยเสร็จแล้วจบด้วยการคลิกขวามันจะคำนวณให้ว่าทั้งหมดเนี่ยเส้นรอบรูปเท่าไหร่ก็คือ 97.87 นิ้วหรือเราจะวัดบางเส้นก็ได้ก็คือคลิกเส้นที่เราจะวัดซ้ายแล้วก็คลิกขวาจะวัดกี่เส้นก็ได้ตอนนี้ก็ผ่านไปพื้นที่ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะใช้สูตรกว้างกับยาวออกมาก็คือคำนวณพื้นที่ออกมาแต่ทีนี้ปกติแล้วมันจะไปคำนวณที่ตรงวางมาร์กว่าใช้ผ้าทั้งหมดกี่หลาในการวางมาร์กในการผลิตแต่ละครั้งใช้พื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นอันนี้มันมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นคนละพาร์ทกันที่เป็นพาร์ทไอ้ที่เป็นพาร์ทก่อนมันถูกต้องจ้ะแต่ว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยครับไม่แน่ใจว่ามันมีเส้นรอบแล้วโอเคกันได้ดีมากแต่ว่าพอเรากดทุกรอบแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรวมให้เราไหมว่าในชิ้นเนี่ยใช้พื้นที่เท่าไหร่เหมือนกับว่าเราเรียกการเอาทุกประธานที่เราไหมเราคำนวณผ้าอย่างเช่นสมมติว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้กว้าง5นิ้วยาว10นิ้วพื้นที่ตรงนี้คือ50ตารางนิ้วถูกไหมครับประมาณทางนี้เนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งกว้างยาวแล้วก็รู้พื้นที่เองเพราะว่าตัวมันไม่ได้ประมวลไม่ได้คำนวณให้ใช่
คือมันเป็นสองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้วัดเฉพาะกว้างกับยาวทีนี้จะรู้พื้นที่ก็คือเอากว้างกับยาวคูณกันมันก็จะเป็นพื้นที่ในตัวชิ้นงานเรามันไม่ได้มีเส้นตรงมันจะเป็นเส้นเพราะว่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้ใช้ในการสร้างมันจะมาใช้อีกทีก็คือใช้ผ้าเท่าไหร่ในการพื้นที่ในการวางมาจะมันจะคำนวณตอนที่วางมาเพราะว่ามันจะใช้ในการคำนวณผลิตว่าตัวนึงเนี่ยใช้ผ้าหมายความว่าเราจะไม่สามารถคำนวณได้ว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในหนึ่งตัวเนี่ยมันจะใช้ผ้าเท่าไหร่ใช่ถ้าตัวสร้างเนี่ยก็คือเราด้านกว้างก็คือเราใช้สายวัดกว้างเป็นยาวมันจะออกมาเป็นพื้นที่อย่างดูเป็นพื้นที่ไม่ได้ถามพอดีผมใช้เองคือเราคาดหวังเราคาดหวังอย่างเงี้ยพุทธเราสอนเนี่ยในเมื่อเป็นทางเทคโนโลยีปั๊บเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอเคมันโชว์ละเส้นแต่ละเส้นเท่าไหร่รอบเท่าไหร่เอาที่คือใช้ในการประมาณแต่ว่าพอมันเป็นพื้นที่ปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการวัดแบบต่อไปแต่ว่าเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดชิ้นเนี่ยไซส์เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดที่ใช้เท่าไหร่บวกกับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันไม่ได้แสดงผลใช่ครับผมถ้าแสดงผลเนี่ยมันจะมาแสดงตรงบางมากเลยแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถวัดได้เฉพาะความกว้างกับความยาวก็คือใช้สายวัดธรรมดาเพราะว่าไอ้ตามการผลิตจริงเนี่ยไอ้เราไม่จำเป็นต้องรู้พื้นที่แพทเทิร์นแต่ละชิ้นแต่จะมารู้จริงๆตอนคำนวณการผลิตว่าวางมาเนี่ยใช้ผ้าต่อตัวกี่ล้านแล้วจะคำนวณมาเป็นต้นทุนได้แต่ตอนแพทเทิร์นเนี่ยจริงๆแล้วรู้ไปก็ไม่ได้มาใช้ในพื้นที่จริงแต่ถ้าเราจะรู้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ใช้สายวัดกว้างกับยาวคูณกันแล้วถ้า11นะเพราะว่าแล้วผมก็เอาไว้นี่มาข้อแค่นี้แค่มันรอรีพอร์ตไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปประชุมกันทีนี้เราก็วัดตรงนี้ก็คือกว้างคูณยาวมันก็จะเป็นพื้นที่ละแต่จริงๆถามว่าตรงนี้มันใช้ในการอันนี้ถ้าก็เข้าต่อไปเลยครับสร้างช็อตคัทได้เองทีนี้ช็อตคัทเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีตัวย่อของมันในคีย์บอร์ดอยู่แล้วครับอย่างเช่นตัวทีมันก็จะมีเซตติ้งแล้วก็เปอร์ฟิลเลนตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ช็อตคัทมันจะอยู่ตรงนี้ครับว่าคอนโทรล N คอนโทรล P คืออะไรคอนโทรล Q Fคอนโทรลชิปโออันนี้ก็คือเป็นช็อตคัทของแต่ละตัวอยู่แล้วครับใช่ตัวข้อ2 17เป็นของ 3D ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นของ 3D ครับข้อ 2.7 ใช่ไหมครับ 2.7 ครับใช่ครับก็มันตา 2.7มันจะข้ามไปข้ามมาเพราะว่าเนื้อหามันจะไม่ได้เฉพาะโปรแกรมเดียวมันจะมีถึง5โปรแกรมต่อไป 2.8 นะครับย่อขยายแบบและคัดลอกค่าการย่อขยายได้อันนี้ก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็นตัวเกจไซส์ทีนี้การย่อขยายแบบจะให้ดูที่ทำเลยครับไปอยู่ข้อ3อันนี้ข้อที่ 2.8 ครับผมอ
ตอนนี้อยู่ที่2.8ครับเมื่อกี้2.7ผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านแล้วครับแล้วที่ผ่านนะคะไป2.8สามารถย่อขยายแหลมและตอนนี้ผมกำลังเปิดไฟให้ดูนี่ก็คือเป็นการเปิดไฟด้วยใช่ก็คือเปิด F4 ตัวนี้ก็คือโชว์ไซส์ก็คือเกจไซส์ครับการย่อขยายแหลมแล้วก็คัดลอกค่าเกจคัดลอกค่าเกจก็คือเรามาเปิดตรงนี้ครับแล้วก็ copy ค่าเกจจุดนี้ copy ค่าเกจแล้วก็ copy คำสั่งแรกตรงนี้ครับแล้วจะไปวางตรงไหนเราก็เพจวางตรงนี้ครับอันนี้ก็คือวางค่าเกจ copy ค่าเกจแล้วก็วางค่าเกจครับอันนี้ก็ผ่านนะครับใช่ copy ค่าเกจอย่างเช่นเสื้อผ้าเนี่ยซ้ายไปขวาค่าเกจเท่ากันแล้วก็ copy จากซ้ายไปวางที่ขวานะผ่านอันนี้2.8ครับต่อไป2.9กำหนดไซส์ที่เป็นตัวเลขตามจำนวนที่ต้องการในตารางไซส์กำหนดไซส์ที่เป็นตัวเลขตามจำนวนที่ต้องการในตารางไซส์อ๋อตัวเลขก็คือแพทเทิร์นแล้วก็กำหนดไซส์ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาทั้งหมดกี่ไซส์เราก็เพิ่มไปครับสมมติว่าเราจะเอา5ไซส์เราก็กดเพิ่มนี้ถ้าเราจำผิดเราก็ลบหรือว่าจะเอาเพิ่มอีกไซส์นึงเราจะปกติเสื้อผ้าเราจะทำแค่ไซส์เกจไซส์เอียงไซส์กลางแล้วเราก็จะเกจเป็นแค่ไซส์6ไซส์นะทีนี้เราต้องการกี่ไซส์เราก็เพิ่มไปตามจำนวนครับเราก็ใส่ไปสมมติว่า S4 S5 ต่อไปก็เป็น S6 แล้วก็เป็น S7 นี่ก็คือเพิ่มไซส์ครับนี่ก็คือเรียบร้อยครับข้อ10มีโปรแกรมช่วยสอนในรูปแบบนิดนึงนะคะข้อ9คดีประธานมีคำถามถ้าสมมติว่าเราเป็น S6 S7 S8 แล้วเราใส่จำนวนไปเนี่ยมันก็จะเกิดเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเกจเพิ่มครับก็คือเกจตามไซส์ที่เราใส่ไปถ้าเราต้องการ10ไซส์มันก็จะออกมา10เส้นเลยครับในแต่ละโปรแกรมเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโดยที่เราไม่ต้องสร้างเพิ่มใช่ไหมคะไม่ต้องสร้างก็คือมันจะรันออกมาเองครับมีตัวละครอาจารย์ใส่ตัวเลขให้ได้ครับสมมติว่าใส่ตัวเลขตรงนี้ไปนะครับปึ๊บแล้วก็วางค่าเกจค่าเอ็กซ์ตรงนี้ไปมันก็จะรันออกมาตามเส้นนะครับก็คือตามสีกับนี้เราใส่สีที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นว่าสีเหลืองสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะหลั่งออกมาตามเส้นสีที่เราใส่ครับในแต่ละสายก็คือแยกสีแต่ละสีครับข้อต่อไปมีโปรแกรมช่วยสอนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหววิดีโออ๋อตัวนี้มีครับก็คือเป็นวิดีโอสอนตัวนี้ครับก็จะเป็นสอนกันเองยิงกันเกมเรื่องขยายมีวิดีโอพร้อมภาพขณะนี้เราต้องการเสร็จความยาวหาความยาวอ
ันนี้เป็นวิดีโอช่วยสอนนะครับแยกเป็นหลักสูตรชายหญิงอันนี้เป็นสอนเทคนิคหญิงวิธีการสร้างแพทเทิร์นในคอมครับก็จะมีภาพแล้วก็มีเสียงก็คือแบบคลื่นในรอบนึงนะคะจัดไว้ค่ะอันนี้จะมีทุกทุกแพทเทิร์นเลยครับผมก็หยิบเครื่องมือไอทีมาอันนี้ก็คือที่สอนในห้องเรียนครับมีเนื้อหาที่จะสอนโอเคอันนี้ก็ผ่านนะครับผ่านไปค่ะว่าสิสิบเอ็ดมีฐานข้อมูลการจื้อให้เลือกใช้งานขั้นต่ำไม่น้อยกว่า28อ๋อนี่ผมให้เป็น1,800เลยก็คืองานที่โรงงานจ้างเราผลิตครับก็คือชุดต่างๆอย่างเช่นว่าชุดราตรีวิ่งมาชุดทำงานหรือว่าเป็นสมมติว่าเป็นผ้าเสื้อสูทนะครับเสื้อสูทอันนี้ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่ใช้จริงผลิตออกมาแล้วอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราแจกให้ครับก็คือฟิตติ้งออกมาเรียบร้อยแล้วผลิตได้เลยครับเป็นหลักสูตรของผู้หญิงนะครับก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดครับโอเคก็จะเป็นไซส์มาตรฐานคือไซส์กลางใช่ไหมครับใช่ครับจะมีทุกไซส์เลยครับให้เลือกครับมีทุกแบบอันนี้ก็ผ่านนะครับ12ตัวโปรแกรมสามารถบันทึกรูปภาพประกอบการเก็บแบบและแสดงได้ขณะใช้ตัวนี้บันทึกธรรมดาครับก็คือไปที่แซมแล้วก็บันทึกเป็นธรรมดาก็เราก็ตั้งชื่อไปเป็นชื่อหรือว่านัมเบอร์ที่เราผลิตครับอันนี้เราบันทึกธรรมดาเป็นนามสกุล PDF อะครับแต่ละอันนามสกุลจะแตกต่างครับตัวนี้จะเป็น PDF ตัวเก่งถ้าเป็นบันทึกเป็น PDF มันจะแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัว PDF จะเป็นของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมาเปิดในแก้ไขในซอฟต์แวร์ทีนี้ข้อต่อไปครับโปรแกรมสามารถตั้งเวลาการเก็บข้อมูลอัตโนมัติทีนี้เราก็มันคืออัตโนมัติตลอดเวลามันก็มาที่ตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบเสร็จแล้วก็ตั้งเวลาบันทึกอัตโนมัตินี้เราก็สำรองไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อเซฟไว้ว่าจะสำรองไว้ยังไงครับเสร็จแล้วจะสำรองทุกๆกี่นาทีมันจะเป็นถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อมันก็จะขึ้นเป็นเวทแบ็กอัพไว้นะครับก็ผ่านครับข้อ14สามารถสร้างเส้นตรงและเส้นโค้งโดยสามารถปรับลักษณะเส้นและเปลี่ยนเส้นได้อ๋อก็เครื่องมือสร้างเส้นตรงเส้นโค้งจะอยู่ในตัวดินสออยู่แล้วครับก็คือตัวนี้จะเป็นเส้นตรงนะถ้าคลิกซ้ายปุ๊บแล้วก็ใส่ความยาวไปนะ10นิ้วนี่ถ้าเป็นเส้นโค้งเนี่ยเราคลิกขวาที่เป็นรูปดินสอแล้วก็โค้งไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็ที่กว่าก็คือจบอันนี้ก็คือโค้งแล้วก็ตรงจะเป็นเมทีตรงกับโค้งก็คือใช้เครื่องมืออันเดียวกันเปลี่ยนโดยการที่ขวาอันนี้ก็ผ่านครับต่อไปข้อ15สามารถเปลี่ยนสีของเส้นในการใช้งานหลายสีและเปลี่ยนเส้นให้มีความหนาบางได้เส้นตรงนี้ครับก็คือลักษณะของเส้นเอาเส้นไหนหนาเส้นบางเส้นปัดเราก็มาที่ตัวเปลี่ยนเส้นตรงนี้ครับแล้วก็คลิกที่เส้นมันก็จะเปลี่ยนให้เราเอาเส้นทึบแล้วก็คลิกจะเอาเส้นบางแล้วก็เปลี่ยนทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนสีก็เลือกที่สีครับสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินเสร็จแล้วก็มาที่สีตัวนี้ครับแล้วก็คลิกที่สีครับมันก็จะเปลี่ยนสีแล้วครับทีนี้เครื่องมือเปลี่ยนสีกับเปลี่ยนเส้นเนี่ยจะอยู่ตัวเดียวกันครับก็คือตัวนี้เปลี่ยนสีตัวนี้เปลี่ยนเส้นแล้วตัวนี้เราจะเลือกสีต่างๆแล้วก็ตัวนี้จะเลือกลักษณะของเส้นต่างๆครับโอเคผ่านนะครับข้อ16ครับข้อ16สามารถเพิ่มจุดลบจุดดึงจุดได้ก็คือเครื่องมือเพิ่มจุดตัวนี้ครับคลิกที่จุดแล้วก็มันจะเกิดดอกจันเรา
กำหนดว่าต้องการวัดจะตกจานเข้ามากี่นิ้วหมายสมมติว่า5นิ้วก็ตกลงเลยครับก็เพิ่มจุดไปเรื่อยๆครับแล้วลบจุดก็คือวางไว้แล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดอันนี้ก็คือเป็นการลบจุดครับลบจุดลบจุดอันนี้ก็ผ่านนะครับโอเคทีนี้ย้ายจุดก็คือคลิกอันนี้ก็คือย้ายจุดเพิ่มลบแล้วก็ดึงจุดย้ายจุดต่อไปข้อ17เพิ่มตะเข็บสร้างเก็บทำจีบทำพีชอันแรกเพิ่มตะเข็บก่อนนะครับเพิ่มตะเข็บก็คือเราต้องตีชิ้นงานเสร็จแล้วก็ตัดชิ้นงานขึ้นไปเก็บก่อนเพิ่มตะเข็บด้านขวาเพิ่มมือตัวสีเขียวเนี่ยครับคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งปึ๊บแล้วก็ใส่ตะเข็บไปสมมติว่าครึ่งนิ้วแล้วก็ตกลงครับอันนี้ก็คือเพิ่มตะเข็บครับมีลักษณะของตะเข็บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบก็คือตอนเริ่มต้นแล้วก็ย่างจบมีหลายแบบให้เลือกต่อไปสร้างเก็บตัวนี้ครับก็คือเป็นรูปเก็บต่างๆครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างเก็บเนี่ยเราต้องตีเส้นตรงก่อนครับตีเส้นตรงปึ๊บแล้วก็กำหนดจุดไว้ก่อนอย่างเสื้อเข้ารูปเนี่ยก็คือเก็บมันเก็บมันจะมีหลายแบบเก็บเสื้อเข้ารูปเหมาะกับเสื้อเชิ้ตเสื้อผู้หญิงแล้วก็เก็บปลาฉลามนี่ก็คือด้านหลังเป็นชุดราตรีวิวาห์เอาเก็บแรกก่อนแล้วกันเราคลิกด้านบนด้านล่างคลิกตรงกลางมันก็จะเป็นเก็บความยาวเก็บแล้วก็ใส่ไปหนึ่งนิ้วแล้วก็ตกลงอันนี้ก็คือเป็นเก็บเสื้อเข้ารูปส่วนเก็บกระโปรงกางเกงก็คือตามนี้ครับนี้เก็บกระโปรงกางเกง3จุดเราก็ใส่ไป1 2แล้วก็3แล้วก็คลิกที่เครื่องมือใส่เก็บอันนี้ก็เป็นเก็บกระโปรงหรือกางเกง1 2แล้วก็3ลักษณะของมุมเก็บเนี่ยจะเอาพับขึ้นพับลงหรือไม่เอาทิศทางก็ได้ตรงนี้ครับอันนี้การทำจีบแล้วก็ทำพีชต่อไปแล้วก็ทำพีทนี่ก็คือกระโปรงทำพีทตีสี่เหลี่ยมปึ๊บแล้วก็สมมติว่าเราจะทำพีทตรงนี้เราก็ใช้เครื่องมือทำพีทตรงนี้ครับคลิกซ้ายเข้าไปคลิกขวาคลิกเส้นกลางซ้ายขวาบนซ้ายขวาล่างซ้ายขวาแล้วก็คลิกเส้นกลางแล้วก็ใส่ไปครับว่าต้องการเส้นพีทเนี่ยบนเท่าไหร่สมมติว่าบน5นิ้วข้างล่าง7นิ้วแล้วก็ตกลงครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับนี้เส้นจีบเส้นจีบใช่ไหมครับครับจีบจีบใช่ไหมครับก็คือพีจะอยู่ตัวถัดไปครับก็คือคลิกซ้ายข้อของการคลิกขวาแล้วก็เส้นที่เราจะตัดแทรกซ้ายขวาเส้นบนซ้ายขวาเส้นล่างซ้ายขวาแล้วก็เส้นกลางหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ใส่ไปสมมติว่าบน2นิ้วล่าง2นิ้วแล้วก็ตกลงครับทีนี้จะเอากี่พีชก็ได้ครับจีบรอบตัวก็ได้ก็ผ่านนะครับต่อไปสามารถปรับมุมตัดของตะเข็บได้หลายรูปแบบอ๋อก็เมื่อกี้ที่ผมอธิบายว่ามุมตัดของตะเข็บก็คือลักษณะของตะเข็บตัวนี้ครับสมมติว่าเราต้องการลักษณะตะเข็บใส่ไป1นิ้วลักษณะตะเข็บด้านเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีรูปบอกว่าลักษณะตะเข็บเป็นแบบไหนแล้วก็ด้านจบเป็นยังไงก็คือลักษณะตะเข็บมีหลายแบบให้เราเลือกครับเลือกตรงนี้ครับปีกซ้ายค้างวางตามจิตนาฬิกาแล้วก็ลักษณะจะถึงมีให้เลือกโอเคอันนี้ก็ผ่านครับ8ผ่านนะคะ89ผ่านสามารถเพิ่มจะถึงได้หลายชิ้นหรือพร้อมๆกันเพิ่มจะถึงได้หลายชิ้นแล้วพร้อมกันทีนี้จริงๆแล้วเครื่องมือเพิ่มจะถึงก็คือถ้าเพิ่มโดยรอบเลยก็คือคลิกจุดใดจุดหนึ่งไปหนึ่งครั้งปึ๊บ
ถือว่าโดยรอบซึ่งนิ้วแล้วก็ตกลงก็คือหลายด้านก็คือทุกด้านภายในครั้งเดียวก็คือที่มุมใดมุมหนึ่งไปแล้วก็ใส่ค่าตะเข็บไปแล้วก็ตกลงแก้กันเองครับก็คือหลายด้านข้อต่อไปมีรายงานค่าเกลือตะเข็บเย็บของแบบตัดทั้งแสดงในหน้าจอและพิมพ์รายงานออกด้านค่าเกลือตะเข็บพิมพ์ออก Excel ไม่ได้เหลือจะเขียนยืมถ้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราจะกำหนดซ้ายขวาได้เลยครับตรงนี้เราจะให้โชว์ว่าความยาวเท่าไหร่ครับผมแล้วก็กด F7 ตรงนี้ครับก็จะเป็นตะเข็บออกมาพิมพ์ออกมาได้ครับจะสั่งพิมพ์ได้เลยครับอันนี้ก็ผ่านนะครับต่อไปข้อที่เท่าไหร่เพิ่มรอยบาง ทำเส้นต่อแบบตัดหรือตัดแบ่งชิ้นงานเพิ่มรอยบาง ตัวนี้ครับก็คือรอยบาง ตัวที่สองด้านซ้ายอยู่นะครับคลิกไปตำแหน่งที่ลงไว้ใช่ครับก็คือตำแหน่งลักษณะรอยบาดเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะเอาเป็นตัว V ตัว U ตำแหน่งกระดุมก็ได้ตำแหน่งกระเป๋าก็ได้หรือตำแหน่งผ้าสองชิ้นที่จะมาชนกันก็ได้สะโพกเป็นก็ได้ได้ทุกอย่างครับได้ครับก็คือกำหนดเป็นสัญลักษณ์รูปต่างๆแล้วตกลงแล้วมันจะพิมพ์ออกมาด้วยเป็นรอยบาดนี่นะครับครับได้ครับก็คือคีย์บอร์ดนี่ก็คือเราจะใช้คีย์ลัดอย่างเช่นซูมเนี่ยเราก็ใช้ที่คีย์บอร์ดหรือเมาส์แล้วเราก็มาที่เครื่องมือตัวซูมตัวนี้ครับแล้วก็ที่ขวามันก็จะย่อถ้าคลิกซ้ายคล้องมันก็ขยายหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้ครับกล้องถ้าคลิกซ้ายคลานมันก็ขยายไปเรื่อยๆที่ขวาก็จะย่อมาเต็มจอก็จะใช้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดครับข้อต่อไป22ค่ะนะคะ22ค่ะแสดงรายละเอียดของคือใช้งานร่วมกันได้ทั้งเมาส์23แสดงรายละเอียดของจุดได้หลายรูปแบบเช่นแสดงหมายเลขของจุดถ้าเป็นจุดเนี่ยเราจะกำหนดตำแหน่งได้เลยครับว่าจุดตรงไหนแล้วก็มันจะวัดให้เราว่าวัดลงมากี่นิ้วครับผมก็คือตำแหน่งของจุดครับโอเคผ่านนะครับข้อ24เกรดไซส์ทุกไซส์ได้ในครั้งเดียวก็มาที่โปรแกรมเกรดครับทีนี้เนี่ยเราจะเกรดไซส์กี่ไซส์เนี่ยเราก็ใส่ไซส์ไปก่อนจำนวนไซส์ใช่เสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่ค่าเกรดไปเลยครับอย่างเช่นว่าจุดนี้เราก็คลิกที่ลูกศรสีดำก่อนแล้วก็คลิกที่สายกลาง1ครั้งปึ๊บแนว y ก็คือแนวแกนตั้งแนวแกนตั้งเราจะใส่ค่าเกรดไป1นิ้วเราก็วางอันนี้วาง x อันนี้วาง y ปึ๊บแล้วก็สลับ yก็คือใส่ตัวเลขแค่ครั้งเดียวแล้วมันจะออกมาทุกไซส์เลยครับทำทีเดียวเลยทำทีเดียวเลยใช่ครับถูกต้องมันก็จะรันออกมาเองทุกไซส์เลยครับอันนี้ก็คือไซส์แต่ละไซส์ก็คือตามสีใช่สีใครสีมันแยกไซส์ผ่านนะครับแล้วแต่ไซส์นี้มันบอกความแตกต่างเป็นเซนหรือเป็นนิ้วครับเรากำหนดได้ครับว่าตัวเลือกเหมือนวัดเนี่ยเราต้องการนิ้วเราก็ติ๊กนิ้วเราต้องการเซนเราก็ติ๊กเซนก็คือได้ทั้งนิ้วทั้งเซนครับแล้วก็เราก็ไปปรับสูตรนิยมละเอียดใช่ไหมคะใช่ว่าต้องการทุกสิ่งที่มีละเอียดกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งถ้าบนสูตรจะมีหรือไม่มีต้องนิยมถูกต้องครับต้องเป็น1นิ้วถ้วนถูกต้องถ้าจุดเป็นก็คือ 2.5 2อันก็คือ 2.25 ส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่2ตำแหน่งครับ
ใช่ครับโอเคได้ครับในข้อ26เลยค่ะข้อ26สามารถเพิ่มตัวอักษรในตำแหน่งต่างๆที่ต้องการได้ก็คือปกติถ้าเราต้องการเพิ่มตัวอักษรมาที่ตัวเลือกตั้งค่าระบบเสร็จแล้วกำหนดข้อมูลที่แสดงในชิ้นแรกขึ้นทีนี้ต้องการให้มันโชว์อะไรบ้างแล้วก็ติ๊กสไตล์แล้วก็ชื่อชิ้นมันก็จะโชว์ตามที่เรากำหนดไปแล้วก็ฟอนต์เนี่ยก็คือได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษถ้าเป็นฟอนต์ไทยก็ลงท้ายด้วย UPC แล้วก็โอเคทีนี้ก็แอปพลายแล้วโอเคทีนี้วิธีการใส่ก็คือเราใส่ที่ตัวนี้สมมติว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นอะไรเราก็ดับเบิลคลิกไปแล้วก็ใส่ชื่อชิ้นตรงนี้ครับชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นแขนถ้าเคยพิมพ์ไปแล้วมันจะเซฟเอาไว้ครับเราก็เลือกได้แล้วมันก็จะโชว์ตามที่เราคิดโอเคผ่านนะครับข้อ27เซฟเกรดตามความกว้างของตะเกียบได้อัตโนมัติกว้างแล้วมาที่โปรแกรมเกรดก็คือด้านกว้างก็คือด้านนอนเนี่ยเราใส่ที่ค่า x ส่วนด้านตั้งเราใส่ที่ค่า y มันจะมี2แกนก็คือด้านนอนใส่แกน x ด้านตั้งใส่แกน y แกน x กันได้ทั้งตั้งทั้งนอนครับโอเคได้ครับเกณฑ์ขนาดตามสัดส่วนได้27ตะเข็บก็คือตะเข็บมันจะรันตามเส้นเอ็กก็คือเส้นปากเนี่ยคือตะเข็บถ้าเส้นเย็บเนี่ยมันขยายออกตะเข็บมันก็จะขยายตามตะเข็บก็คือเส้นรูปแบบตอนนี้ผมเอาไปจิ้มเดี๋ยวผมซ่อนเส้นตะเข็บก่อนอันนี้ก็คือโชว์เพราะงั้นเส้นเดี๋ยวถ้าเราปิดตามนี่จะเห็นชัดเจนหรือว่าเราต้องการไซส์S1 นี่ก็คือเส้นปากคือตะเข็บเส้นในคือเส้นเย็บจริงแล้วก็ S2 เพราะฉะนั้นเราเกรดเส้นจริงตะเข็บมันก็จะออกมาตามเส้นจริงจะลายเองผ่านครับเกรดขนาดตามสัดส่วนหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยสัดส่วนสเปคไซส์มันจะฟิกตายตัวอย่างเช่นว่ารอบปกเนี่ย44ไซส์ต่อไป46เนี่ยต่างกัน2นิ้วทีนี้เสื้อเนี่ยมันมี4ด้านถ้าหาร4ก็คือใส่ไปครึ่งนิ้วตามสัดส่วนก็คือตามการขยายไซส์แล้วเกรดไซส์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็น SML อย่างเดียวหรือว่าอันนี้มาทีหลังอาจจะบอกไปแล้วก็ได้นะคะครับหรือเราสามารถที่จะสร้างเป็นไซส์นอกจาก SML ก็ได้ได้ครับก็คือได้หมดครับจะเป็นไซส์1 2 3 S แต่โดยทั่วไปมาตรฐานที่ทำทุกโรงงานก็คือ SML อยู่ที่7ที่8ที่9เป็นตัวเลขได้แล้วเราทำไซส์สมมติเราจะต้องไซส์ของพี่ไก่อย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ก็คือเป็นตัวซักอันนี้คือวัดตัวจักก็เป็นงานหน้าร้านทั่วไปคือวัดตัวแล้วก็มาสร้างไซส์ไหนนี่หรอคะใช่แต่ทีนี้ถ้ามันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือถ้าเป็นงานอุตสาหกรรมการเย็นเนี่ยเขาจะมีตารางไซส์มาให้แล้วก็ทำตามตารางไซส์แต่ที่หน้าที่ที่พี่ถามหมายถึงงานคือเรื่องหน้าร้านก็ตัวตัดเพราะงั้นเราก็ต้องมาสร้างเองก็คือกำหนดไซส์เองหกเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่แล้วก็สร้างขึ้นมาได้เองเลยมันเข้าไปกรอกในระบบไม่ได้ตรงนี้เราต้องสร้างเองก็คือเอาความรู้ถูกต้องครับมันต้องมาจากสองดีก่อนแล้วถึงจะไปสามดีครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสามดีมาทำในนี้เลยไม่ได้ครับอย่างอาจารย์สอนแพทเทิร์นมือเนี่ยก็คืออาจารย์ก็ต้องทำแพทเทิร์นกระดาษก่อนเราเลยหวังว่าทีนี้ก็เหมือนกันก็คือสองดีก็คือแพทเทิร์นกระดาษสามดีก็คือฟิกซิ่งต่อไปเก็บตามแนวเส้นที่เลือกได้ก็คล้ายๆเมื่อกี้ครับก็คือแกน x แกน y 2แกนครับโปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานโปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานตามไซส์ของชิ้นที่เกิดที่มีการเกิดได้แต่ว่าสร้างจบแบบไซส์ของชิ้นอ๋ออย่างเช่นไซส์ s สร้างมาแล้ว
GIS สามารถเอาไปสร้างชิ้นงานได้คือโปรแกรมสามารถโปรแกรมเนี่ยจะสร้างเป็นไซต์อินก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเซตอินแล้วใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะสร้างแค่ไซส์เกจไซส์เดียวไซส์กลางแล้วไปเกจไซส์เป็น S M L X ก็คือสร้างแค่ไซส์เดียวแล้วก็ไปขยายไซส์ครับครับสร้างชิ้นงานหมายถึงชิ้นงาน 2D หรือ 3D โปรแกรมสามารถสร้างชิ้นงานทุกอย่างต้องมาจาก 2D ก่อนครับ 2D แล้ว 3D เนี่ยความหมายก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเอาเย็บเสื้อผ้าขึ้นหุ่นฟิตติ้งเพราะงั้นเนี่ยก่อนที่จะเย็บเสื้อผ้าขึ้นหุ่นได้เนี่ยเราต้องทำแพทเทิร์นบนกระดาษก่อนนั่นคือ2Dก็คือตัวที่กำลังเปิดเนี่ยครับเสร็จแล้วดึงไป3Dตัวนี้มันก็อัตโนมัติขึ้นมาแต่ได้ใช่ก็คือ Open File ธรรมดาเป็นเพราะแพทเทิร์นครับผมขอถามสิทธิ์ค่ะในประเทศครับข้อต่อไปสามารถแสดงค่าความยาวของเส้นรอบลูกอัตโนมัติความยาวเส้นรอบลูกก็น่าจะหมายถึงต้องการรู้ความยาวแล้วงั้นเราก็ใช้สายวัดต้องการรู้เส้นไหนเราก็คลิกซ้ายไปครับคลิกซ้ายไปเรื่อยๆแล้วก็คลิกขวาคือผลรวมครับว่าต้องการรู้เส้นไหนบ้างถ้าเส้นรอบลูกเราก็คลิกทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลิกขวาก็คือเส้นรอบลูกครับเอาลูกเดี๋ยวตอนคลิกเราต้องกดคลิกซ้ายแล้วก็รวมที่คลิกขวาคลิกขวาคือผลรวมไม่ต้องกดคลิกช็อปเลยไม่ต้องกดครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาได้เลยครับต่อไปแสดงค่าความยาวของเส้นรอบรูปอัตโนมัติเส้นภายในอัตโนมัติจริงๆแล้วเนี่ยเส้นภายนอกก็น่าจะหมายถึงเส้นจะเข็มเส้นภายในก็คือเส้นเย็บจริงเพราะงั้นเนี่ยที่เราวัดเนี่ยก็คือเส้นภายในเส้นเย็บจริงแต่ว่าเส้นตะเข็บเนี่ยเราจะใช้สายวัดตรงนี้ไม่ได้ก็คือตอนเราเผื่อตะเข็บเนี่ยเรากำหนดไปเลยว่ากี่นิ้วมันก็จะเผื่อให้เรารอบลูกเนี่ยเท่ากับตะเข็บที่เผื่อสมมติว่า1นิ้วก็คือตกลง1นิ้วมันก็จะเผื่อรอบลูก1นิ้วด้านบนกับด้านล่างเท่ากันสายขวาที่เท่ากันอ๋อสมมติว่าเผื่อภาพชายมันจะต้องเยอะกว่าสมมติว่าชายคลิกซ้ายค้างวางตามจุดนาฬิกาแล้วก็เผื่อไป4นิ้วแล้วก็ตกลงก็คือเผื่อด้านชายเยอะกว่าให้คลิกซ้ายค้างวางตามจุดนาฬิกาคลิกซ้ายค้างแล้วก็วางตามนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยจะวางทวนไม่ได้ทุกอย่างต้องตามจุดต้องเหมือนกับว่าเราเลี้ยงแล้วก็วางจากขวาไปซ้ายอย่างงี้ใช่ไหมถูกต้องอย่างเช่นว่าต้องเผื่อด้านหน้าเนี่ยถ้าคลิกซ้ายค้างจากบนลงล่างจะล่างขึ้นบนไม่ได้ก็คือตามจุดนาฬิกาครับแล้วก็เผื่อไปสมมติว่า2นิ้วแล้วก็ตกลงไปครับเฉพาะด้านข้อต่อไปสามารถจำแนกสีของเส้นต่างๆสีของเส้นต่างๆโดยใช้คำสั่งเลือกสีก็เมื่อกี้ครับที่ว่าแพทเทิร์นกำหนดไซส์ก็คือใส่สีไปเราต้องการสีอะไรแล้วก็ใส่ไปให้มันแตกต่างแล้วก็ตกลงมันก็จะตามสีที่เราใส่ครับต่อไปค่ะสามารถกำหนดจำนวนไซส์ได้ไม่จำกัดก่อนไม่จำกัดสามารถกำหนดจำนวนไซส์ได้ไม่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เอากี่ไซส์ก็ได้ครับเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจครับแล้วก็คลิกที่ไซส์แล้วเพิ่มไปเรื่อย10ไซส์20ไซส์30ไซส์ได้ครับมีแบบลิมิตไหมครับไม่มีลิมิตครับครับแต่ว่าเป็นค่าเริ่มต้นก็คือสร้างจากไซส์มาตรฐานคือไซส์เอ็มก่อนถูกต้องครับก็คือไซส์เด็กก็คือต้องสร้างจากไซส์มาตรฐานตัวแรกก่อนเรียกไซส์เด็กแล้วก็เราก็ค่อยเกจไซส์ตามจำนวนที่เราต้องการเกจลงแล้วเกจเพิ่มถูกต้องครับข้อต่อไปเปลี่ยนสีพื้นในกาบนพื้นที่ทำงานได้เปลี่ยนสีจะอยู่ที่จานสีทั้งหมดครับแล้วก็ที่ที่ทำงานตรงนี้ครับส่วนใหญ่เพื่อให้สบายตาเราใช้สีขาวอันนี้ถ้าต้องการสีอื่นก็ได้สีแดงสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนได้ว่าต้องการสีอะไรตรงนี้ถ้าสมมติต้องการเป็นแบบสีเทาอ่อนๆ
ได้ครับก็เลือกเจอสีอะไรง่ายหมดพื้นที่ตารางเป็นแพทเทิร์นพื้นที่สีแบ็คกราวด์รูปชิ้นที่เลือกเราสีสีแดงเราทุกอย่างจะอยู่ในจานสีชิ้นงานชิ้นแบ็คกราวด์ชิ้นงานต่อไปค่ะเติมสีในชิ้นงานบนแผ่ติดแพทเทิร์นได้อันนี้คือชิ้นงานที่ตัดชิ้นแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วทีนี้ชิ้นที่เราเลือกเนี่ยเราก็มาที่จานสีแล้วก็พื้นที่สีที่ทำงานชิ้นที่เลือกเราจะเอาสีอะไรเราก็จิ้มไปครับนี่มันก็จะเปลี่ยนสีที่เลือกเราจะสีม่วงสีน้ำเงินสีอะไรก็ได้อันนี้มันสามารถทำสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองแล้วก็เลือกสีเหลืองสีเหลืองได้ทำเจอสีอะไรก็ได้ครับไม่ที่มันแบบไล่ไม่ใช่สีนี่เราจิ้มสีได้เจอสีอะไรครับจิ้มอันนี้มันเป็นสีเดียวแล้วแผ่นแต่ถ้าเกิดว่าในอันบางโปรแกรมหรือเวลาเราใส่สีลายผ้าอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะคุมเข้มไล่เข้มไปก่อนได้ไหมโอ้แพทเทิร์นเนี่ยปกติมันจะไม่มีสีใหม่ไหนเวลาสีออกมามันจะมีเฉพาะเส้นรอบลูกต่อให้เราใส่สียังไงเวลาสีออกมามันจะไม่มีสีอยู่แล้วใช่ถูกต้องรู้เรื่องครับสามารถกำหนดธีมปรับสีสันหน้าจอได้ตามต้องการเรื่องการสีนี้ต้องเอา2.37 สามารถกำหนดธีมปรับสีหน้าจอได้ตามต้องการสีหน้าจอก็น่าจะหมายถึงพื้นที่ทำงานครับก็คือตัวแบ็คกราวด์เนี่ยเขาบอกว่าได้ตามต้องการของลายตรงนี้ตรงนี้จะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับสีไม่ว่าจะเป็นสีชิ้นงานสีขอบรูปนะก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมดเราอธิษฐานเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังให้เหมือนกับเป็นลายน้ำได้ค่ะอย่างเช่นเป็นแบบที่เป็นสีเทาแล้วก็มีลักษณะเหมือนตัวอักษรกลางๆเลขแบบได้จะไม่ได้เพราะว่ามันจะมีให้เลือกตามที่เขากำหนดมาไม่สามารถไม่สามารถจะนอกมาจะมีได้ครับข้อต่อไป2.38มีความเปรียบเทียบความยาวสามารถเช็คค่าเกณฑ์และความยาวได้หลายไซส์ก็คือก็ต้องไปที่โปรแกรมเกตอันนี้โปรแกรมเกตเนี่ยเราต้องการเช็คขีดไซส์ก็ได้ก็คือมาที่ตัวไซส์วัดแล้วก็คลิกซ้ายตามเข็มนาฬิกาวัดแต่ละไซส์มันจะกำหนดว่าเท่าไหร่ไซส์ A 11.2 ไซส์ S 2 11.5 แต่ละไซส์ต่างกันกี่นิ้วมันจะมีผลต่างด้านหลังแล้วก็ความยาวด้านหน้ากำหนดแยกไซส์แต่ละไซส์ออกมาเลยครับผ่านครับยังไม่ได้บอกเลยว่าผ่านไปด้วยครับผมแทนเครื่องมือต่อไปเรียกว่าผมเครื่องมือสำหรับในงานที่อยากจะทำครับผมมีกล่องเครื่องมือแยกบนเครื่องมือใช้งานได้อย่างจริงจังอ๋อปกติทูครับข้อมูลเนี่ยมันจะแยกอยู่แล้วครับว่าต้องการอะไรบ้างครับอย่างแสดงตรงนี้ก็คือต้องการปิดสถานะปิดตารางเกตแบบจุดปิดแสดงหรือไม่แสดงอะไรแล้วก็เลือกตรงนี้ติ๊กถูกไปถ้าติ๊กออกก็คือไม่แสดงครับต่อไปสามารถสั่งพิมพ์รายงานไปยังโปรแกรมพิเศษได้สามารถสั่งพิมพ์รายงานไปยังโปรแกรมพิเศษได้ก็มาที่ตัวไฟล์แล้วก็สั่งพิมพ์รายงานแพทเทิร์นตัวนี้ครับทีนี้ต้องต่อเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับถ้าต่อเครื่องพิมพ์มันก็พิมพ์ออกที่Excel ได้เลยครับแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ก็ต่อเป็นไฟล์ Excel ธรรมดามันไม่ได้โชว์มันไม่เห็นไม่โชว์ใช่ไหมครับว่าสั่งไฟล์ก็เป็นไฟล์ธรรมดา Excel ครับก็คือตั้งค่าเครื่องพิมพ์เหมือนที่งานธรรมดาแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์
เป็นอย่างนี้ครับภาพ Preview Cut ที่อันนี้ก็จะเป็น A4 ธรรมดามันจะย่อทั้งหมดอยู่ภายใน A4 เขาบอกว่า A4 เป็น A4 เป็นภาพ Preview ครับ A3 เป็นแรกการวางเป็นมันก็ไม่ใช่ Excel ใช่ไหมมันเป็นภาพ Preview ใช่ไหมเครื่องบินเพราะว่าใน Excel มันจะคิดถึงสูตรไงใช่ใช่เพราะว่าแพทเทิร์นสร้างภาพมันไม่เกี่ยวกับ Excelภาพ preview มันน่าจะเป็นแบบ PDF เองป่ะน่าจะเป็น PDF ใช่ครับแล้วก็ทำไมไม่ PDF จริงมากเก่งมากตอนนี้ต้องลงยังไงอ่ะไฟล์มันเป็นไฟล์ชื่อไฟล์เป็น Excel เป็น PDF เพราะว่า Excel มันจะต้องเป็นตัวเลขแต่ว่ายิ่งเป็นไฟล์รูปภาพเพราะงั้นเนี่ยมันน่าจะเป็น PDF มากกว่างั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเป็น PDF ก็ได้เพราะ Excel กับเสื้อผ้ามันก็ไม่เกี่ยวเลยเรียกว่ามีหัวโปรงนั้นเลยโไฟล์ PDF ธรรมดาเป็นภาพก่อนสั่งพิมพ์สมมติว่างานพิมพ์ใหญ่ๆ10เมตรเนี่ยมันจะย่อพิมพ์ให้เหลือใน A4 แสดงว่าเวลาเซฟไฟล์มันจะเป็น PDF ใช่ครับ PDF ไม่ได้เลยExcel จริงๆมันก็มีให้เลือกนะว่าตั้งค่าพิมพ์เป็นบน Excel ตรงนี้ครับแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ปกติมันมีอยู่แล้วมันก็คือตรงนี้มันให้เลือกว่าจะเอาออกทาง Word หรือ Excel ครับตรงนี้ถือว่าเราจะเอา Excel เนี่ยเราก็เลือกเป็น Excel ก็ได้หน้าตาเป็น Excel ก็ได้ค่ะถ้ามันได้ก็คือค่ะเราจะรู้สึกเกี่ยวกับของเนี่ยครับมันจะออกมาก็คือเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเดียวต้นมันไม่เป็นเอ็กเซลอ่ะเอ็กเซลมันต้องเป็นตัวเลขมันจะเป็นแพทเทิร์นมันจะเป็นตัวเลขมันก็ต้องเป็นรูปภาพอันนี้มันเขียนมาคือบอกว่าสามารถสั่งพิมพ์งานไปยังโปรแกรมแพทเทิร์นเขียนเขียวได้เร็วก็เลยงงถ้าตอนนี้เป็นไมโครซอฟต์Excel มันเหมือนกับเราคำนวณเลยรายละเอียดใจในเลขแต่นี่เราเรียนเสื้อผ้าอย่างนี้ก็เป็น Excel ใช่ใช่ตอนนี้เข้าใจแต่งงไงทีนี้มันจะเป็น Excel เราตรวจอะไรไม่ได้ตรวจนะแต่มันจะจับอะไรนี้แต่พอถึงเวลาถ้าเกิดว่าเขามาตรวจอะแล้วข้อเนี้ยเขาจะต้องให้แสดงขึ้นมามันจะเป็นปัญหาการจำผู้ตรวจทีว่าไม่สามารถแสดงให้เป็นโปรแกรม Excel ได้ผมก็เลยต้องถามโทรคุยกับอาจารย์เนี่ยก
อย่างนี้แหละเป็นตารางแบบนี้มันไม่เป็นไฟล์ Excel นะคะมันต้องเป็นไฟล์ Excel เหมือนกันใช่ก็มีเห็นแล้วก็สามารถสับอินรายงานไปยังโปรแกรมเลยคือต้องมีอะไรเอ็กซ์พอร์ตเหรอเพื่อเอาไฟล์ของเราที่เราเปิดเนี่ยก็คือ open แล้วก็เราจะเอา mark ไหนมันจะมีรูปภาพให้เราดูว่าต้องการ mark ไหนมันจะมีภาพด้านล่างให้เราดูเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอา mark นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ open ธรรมดาไฟล์แล้วก็เปิดแฟ้มแล้วก็เพื่อมันก็จะมีรูปภาพให้เราดูนี่ผ่านสามารถใช้ทั้งเมาส์คีย์บอร์ดไอคอนคำสั่งในการทำงานก็คืออันเมื่อกี้ครับก็คือว่าใช้คีย์บอร์ดก็คือซูมบวกแล้วก็กดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็เมาส์ก็คือคำสั่งทูด้านซ้ายว่าจะย่อจะขยายก็จะใช้เมาส์และคีย์บอร์ดก็ได้แล้วผ่านครับสามารถใช้โยมาร์คเกอร์อื่นเข้ากับมาร์คเกอร์ที่เปิดใช้งานอยู่ปัจจุบันโยกมาก็คือสมมติว่าเราต้องการดึงแฟ้มอื่นเข้ามาเราก็ไปที่รวมแฟ้มแพทเทิร์นเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดแฟ้มอื่นครับก็คือเราเลือกแฟ้มที่เราจะเปิดแฟ้มอื่นครับมันก็จะดึงเข้ามาไปรวมกับแฟ้มนี้ครับก็คือดึงเข้ามาครับอันนี้ก็คือวางแบบครับใช่อันนี้ผ่านแล้วก็ต่อไปสามารถค้นหาแฟ้มมาร์คเกอร์บนการปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มจากแฟ้มดีไซน์ก็คืองานที่เราวางมาร์คไปแล้วครับก็คือเราก็เปิดไฟล์ที่สมมติว่าเราจะเซฟไฟล์นี้ครับก็บันทึกก่อนแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราจะเปิดแฟ้มไหนเราก็ปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เปิดแฟ้มแล้วก็จะปรับปรุงอะไรสมมติว่าอาจจะดึงวัดมาร์คใหม่เข้ามาแล้วก็ลองดูจะปรับปรุงก็คือย้ายเข้าเลื่อนคลิกซ้ายได้เลยย้ายแล้วก็คลิกขวาก็คือคลิกขับก็คือปรับปรุงโอเคดีครับกำหนดออเดอร์เป็นสไตล์เซ็ตคำว่า set order style ก็คือเป็นแต่ละไซส์ S M L X L ก็คื
ตามแยกตามไซส์มันก็แยกให้นะครับว่าจะเอาไซส์ไหนเป็นไซส์ S หรือว่า S 2 S 3 S 4ก็คือเป็นสไตล์แยกตามไซส์ครับแล้วก็ตามสีด้วยครับข้อต่อไปสามารถกำหนดรูปแบบรายการที่ต้องการส่งจากมาร์กไปยัง Excel ได้ก็น่าจะเป็นตัวเมื่อกี้ครับที่ยังติดค้างอยู่ก็คือจากมาร์กเนี่ยส่งไปแต่ทีนี้ในโปรแกรมจริงๆแล้วมันก็จะมีคำสั่งตัวนี้ครับว่า Word Excel ครับตัวนี้เราลองช่วยจริงๆมันมีคุณแต่ถ้าเราอยากจะเห็นเพราะว่าถ้าโชว์ดีได้มันก็จะไปถึงในตัวข้อมันก็จะถึงถ้าสมมติมันทับซ้อนกันเนี่ยมันจะไม่ขึ้น4แต่ถ้ามันขึ้น4ก็คือมันจะไม่ทับซ้อนกันครับทีนี้ปกติแล้วมันจะเด้งอัตโนมัติออกมาก็คือไม่ทับซ้อนกันแต่ถ้าซ้อนอย่างนี้ไม่ได้ครับเวลาวางมาร์กมาปิ้นออกมามันจะเคยมีกระดาษข้าวผ่านข้าวผ่านสิทธิ์ค่ะสามารถคำนวณวัตถุดิบที่ใช้พร้อมกับจำนวนชิ้นและจำนวนการให้ผสมตรงนี้มันจะเป็นการคำนวณเรโชครับนั่นคือโหลดชิ้นงานเข้ามาสมมติว่าการผลิตจริงเนี่ยไซส์เอส100ตัวตรงนี้เนี่ยมันจะคุณบางครั้งจะคำนวณว่าปูผ้ากี่ชั้นงานมาได้กี่ตัวอย่างเช่นสมมติผมคำนวณตัวเลขง่ายๆว่าไซส์เอสเราปูผ้า100ชั้นเราใส่ S1 ไป1เราก็จะได้ไซส์ S1 เนี่ย100ตัวแล้วก็ถ้าใส่ X2 ก็คือได้มา200ตัวเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้ขึ้นอยู่กับชั้นปูผ้าว่าจะปูผ้ากี่ชั้นตรงนี้ในภาษาทางเขาเรียกว่าการคำนวณเรโชคนบางร้านจะต้องไปคำนวณแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้าไปตรงนี้ว่าจะเอากี่บล็อกมันก็จะตามชั้นปูผ้าสมมติตัวเลขง่ายๆก็คือต้องการผลผลิตออกมา200ตัวปูผ้า100ชั้นเราก็ใส่เลข2ไปชิ้นไหนเราไม่ต้องการผลิตไซส์ไหนเราไม่ต้องการผลิตเราก็ใส่เลข0ไปมันก็จะไม่ดึงไซส์นั้นเข้ามาโอเคค่ะค่ะแล้วก็10ค่ะสามารถคำนวณวัตถุดิบที่ใช้พร้อมกับคำนวณจำนวนชิ้นและจำนวนชั้นที่เหมาะสมได้คำนวณวัตถุดิบใช่ไหมครับคำนวณวัตถุดิบก็อยู่ตรงนี้ครับคำนวณวัตถุดิบใช่ไหมครับคำนวณวัตถุดิบก็อยู่ตรงนี้ครับคำนวณคัดแผนแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็คือในแต่ละตัวเนี่ยมี
จำนวนกี่ชิ้นเราก็ระบุไปเช่นว่าชิ้นหน้า2ชิ้นชิ้นหลัง2ชิ้นกระเป๋าถุงกระเป๋านี่คือจำนวนชิ้นในหนึ่งตัวมีกี่ชิ้นแล้วตรงนี้ข้างล่างก็คือที่อธิบายเมื่อกี้ก็คือเรโซก็คือจำนวนที่ผลิตต่อออเดอร์หนึ่งโต๊ะเนี่ยเท่าไหร่ข้างบนเป็นจำนวนชิ้นต่อเสื้อหนึ่งตัวมีอะไรอะไรบ้างแต่ด้านล่างนี่ก็คือเป็นการคำนวณเรโซครับก็คือใส่แยกกันบนนี้คือ1เสื้อ1ตัวมีอะไรบ้างข้างล่างคือเรโซครับก็จะเชื่อมต่อจากข้อเมื่อกี้ครับอันนี้ก็คือจำนวนชิ้นใน1ตัวและจำนวนชั้นที่เหมาะสมจำนวนชั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องคำนวณจากออเดอร์ลูกค้าว่าเราจะผลิตกี่ตัวอย่างเช่นว่าไซส์ M 100ตัวไซส์ M 200ตัวไซส์ L 300ตัวเขาจะเอาออเดอร์ที่มีจำนวนน้อยที่สุดเป็นชั้นผูกผ้าก็คือสมมติว่าน้อยสุดคือ100ตัวเพราะงั้นชั้นผูกผ้าก็คือ100ชั้นจะคำนวณจากจำนวนออเดอร์ไซส์ที่น้อยที่สุดน้ำหนักผ้าตรงนี้ผ้ายืดปกติแล้วเนี่ยผ้ายืดหรือผ้าที่ยืดเนี่ยเวลาคำนวณก็จะคำนวณเหมือนกันส่วนน้ำหนักผ้าเนี่ยเรากำหนดหน่วยได้ว่าต้องการหน่วยเป็นกิโลหรือว่าหน่วยเป็นอะไรครับนั่นคือมาที่บรรทัดแล้วตรงความยาวเนี่ยปกติเราก็เลือกหน่วยเซนหน่วยนิ้วแล้วก็น้ำหนักผ้าตรงนี้จะเอาเป็นกิโลเป็นกรัมเป็นปอนด์แล้วน้ำหนักต่อพื้นที่ตรงนี้เราก็เลือกว่าเป็นกิโลต่อตารางนิ้วหรือตลับต่อตารางฟุตตารางเซนแล้วก็ทศนิยมก็คือเอากี่ตำแหน่งก็ได้แล้วก็ความยาวก็คือเลือกหน่วยเป็นฟุตเป็นหลาเป็นเมตรแล้วความกว้างก็คือตามหน้าผ้าส่วนใหญ่จะเป็นนิ้วข้อต่อไปครับคำนวณความกว้างยาวจำนวนชิ้นจำนวนชั้นและบันทึกรายงานมาร์เกอร์แต่ละสไตล์งานได้จำนวนกว้างยาวก็คือกำหนดตรงนี้ครับก็คือว่าหน้ากว้างของผ้าเท่าไหร่เราก็ใส่ตัวเลขไปเช่นว่า36 45 60 62ก็ใส่ตัวเลขไปความยาวก็คือตรงนี้ครับว่ายาว15เมตร20เมตรความยาวตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับโต๊ะตัดครับว่าโต๊ะตัดแต่ละโรงงานยาวไม่เท่ากันครับแล้วชั้นปูผ้าก็กำหนดตรงนี้ครับว่าเราจะปูกี่ชั้นใช่ครับแล้วก็ริมผ้าหัวติผ้ามันจะมีเสียหัวท้ายซ้ายขวาดูอยู่เราก็เผื่อผ้าเสียได้ครับว่าต้องการเผื่อหัวท้ายกี่นิ้วครับมีกำหนดการวางแบบน้ำขึ้นน้ำลงผ้าถุงนอนผ้าชนราวผ้าถุงกลมปกติผ้าถุงกลมเนี่ยมันจะเป็น36นิ้วถ้าผ่ามาเป็น72อันนี้เนี่ยเราก็กำหนดไปเลยเช่นถุงกลม36แล้วก็คือเป็น36แต่ทีนี้เนี่ยบางโรงงานเขาผ่ามาก็เป็น72ก็คือได้ทั้ง2แบบทั้งผ่าแล้วก็ถุงกลมเราก็กำหนดที่ตัวนี้ได้เลยครับว่าจะเอาถุงกลมก็คือ36ใส่ตัวเลขไปถ้าผ่าก็72ครับใช่มันก็ทำได้2แบบทั้งผ่าแล้วก็ทำมันมีทั้งสองแบบครับแล้วแต่โรงงานแล้วแต่คนวางมาขนาดแบบไหนครับถุงกลมนี้เขาจะใช้กับผ้ายืดผ้ายืดมามันจะผลิตมาเป็นถุงกลมครับส่วนผ้าไม่ยืดมันจะมาเป็นแถบครับแล้วถ้าน้ำขึ้นน้ำลงนี้มันจะเสียผ้าไหมคะหรือว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเรากำหนดที่เกณฑ์ผ้าครับตรงนี้ว่าคำว่าน้ำขึ้นน้ำลงก็คือไปทางเดียวกันหรือว่าสวนทางอย่างเช่นบางถ้าเป็นสีพื้นเนี่ยก็คือวางในทิศทางไหนก็ได้อ
แต่ถ้าเป็นน้ำจิ้มน้ำลงหมายถึงมันจะมีลายที่ไม่สามารถจะหมุนได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดทิศทางว่าการหมุนเนี่ยก็คือหมุนได้หนึ่งทางซิกทางนี้เลยมันหมุนไม่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็คือในความหมายของน้ำจิ้มน้ำลงก็เลยตรงนี้ครับเวลาจะเปลี่ยนวันมาเผื่อริมผ้าบนล่างซ้ายขวาเผื่อริมผ้าก็คือคำว่าเผื่อริมผ้าก็หมายถึงเผื่อตะเข็บตะเข็บก็คือตรงนี้ครับก็คือว่าเราจิ้มที่หมุนปุ๊บเราก็ใส่ไปว่าต้องการเผื่อตะเข็บโดยรอบขึ้นนิ้วแล้วก็ด้านที่ไม่เหมือนด้านอื่นก็คือที่ซ้ายค้างวางตักถึงในกาแล้วก็ใส่ไป2นิ้วก็คือเผื่อพิเศษมาด้านอื่นครับต่อไปไปกำหนดการแทนที่สัญญาณมาร์เกอร์โดยไม่ต้องโหลดเครื่องระวังใหม่ครับก็ต้องไปที่ตัววางมาร์เกอร์แล้วก็กำหนดวางเจอร์ก็คือเราก็เลือกชิ้นงานมาแล้วก็ไม่ต้องวางใหม่เพราะไม่ต้องวางใหม่ก็คือให้เครื่องวางอัตโนมัติเองเครื่องมันก็จะคำนวณวางให้เองแบบประหยัดที่สุดก็คือนี้เราต้องทำชิ้นงานใช่ครับผมแล้วก็มาที่ตัววางอัตโนมัติแล้วก็เริ่มวางสมมติเครื่องมันจะวางให้เราเองอัตโนมัติถ้ามันวางให้อัตโนมัติแบบนี้เวลามันคำนวณหน้ากล้ามก็คำนวณให้เรากระติกแบบนี้ถูกต้องครับผมอันนี้ถ้าเราจะวางเองก็ได้แต่ว่ามันก็เสียเวลาถูกต้องส่วนใหญ่เราจะให้เครื่องคำนวณให้อัตโนมัติดีกว่าเร็วกว่าครับสิบห้าค่ะสิบหกค่ะกำหนดการเรียงลำดับการวาดตัดชิ้นงานและใช้เครื่องมือสำหรับชิ้นงานที่เลือกมาร์คเกอร์ได้กำหนดการเรียงลำดับการวาดตัดชิ้นงานกำหนดการเรียงปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียงเครื่องมันจะวาดจากด้านหน้าไล่ไปด้านหลังอยู่แล้วแล้วก็จากด้านล่างขึ้นด้านบนมันจะไล่ลักษณะนี้จากหน้าไปหลังจากล่างที่บนก็คือมันก็กำหนดการเรียงได้ถ้าเรียงเองเราก็ต้องเรียงจากแล้วก็ต้องเรียงจากหน้าไปหลังแล้วก็เรียงจากล่างที่บนเหมือนกันครับข้อต่อไปสามารถกำหนดเส้นเผื่อหรือเส้นตัดบนมาร์คเกอร์ทั้งแนวนอนและแนวตั้งได้อันนี้ตัวนี้ก็คือข้อตัวนี้มันจะมาตอนที่เรากำหนดตะเข็บอยู่แล้วครับก็หมายถึงว่า เส้นที่เราเผื่อตะเข็บไว้ตั้งแต่ตอนเราสร้างนะครับมันจะมาทั้ง2เส้นเลยก็คือเส้นเย็บจริงแล้วก็เส้นตะเข็บแต่ทีนี้ เวลาการผลิตจริงเนี่ยวาดจริงเนี่ยก็คือเราต้องการวาดแค่เส้นนอกเส้นเดียวเพราะเส้นในเราไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาที่ตัวเลือกกำหนดรายละเอียดในชิ้นแล้วเส้นภายในเราติ๊กออกมันก็จะมีเฉพาะเส้นตะเข็บอย่างเดียวเส้นภายในไม่ได้ใช้มันเสียเวลาว่าเราก็ไม่ต้องวาดติ๊กออกไปครับผมเพราะว่าเส้นนี้เราก็คือจะมีการมาร์คเป็นตัว T ตัว Y เลยก็จะมาเป็นตัวติ๊กออกมาหมดเลยครับกำหนดตำแหน่งรอยตำหนิบนผ้ามาร์คเกอร์ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวปากหรือเปล่าตำหนิก็คือเราต้องการตำแหน่งตรงไหนเนี่ยเราก็ใช้ตัวปากเนี่ยหรือใช้ตัววงกลมอ่ะก็คือกำหนดตำแหน่งตำหนิได้เลยว่าต้องการตำแหน่งตำหนิตรงไหนมันก็จะพิมพ์ออกมาด้วยครับตรงนี้เราก็เป็นการมาร์คธรรมดามาร์คจุดหรือว่าบาร์ครับใช่เหมือนกันครับแล้วแต่ว่าเราไปใช้อะไรครับโอเคข้อ18ค่ะการสร้างกลุ่มบล็อกเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อนำไปตัดกับเครื่องตัดสายพานเครื่องตัดเนี่ยหมายถึงเครื่องน่าจะเป็นเครื่องตัวนี้ครับก็คือเราก็สั่งจากโปรแกรมไปตัดที่เครื่องตัวนี้ได้เลยตัวที่อยู่ด้านหลังสไลด์เนี่ยต้องสาธิตให้ดูเดี๋ยวไม่ใช่นะแต่ถ้าจะได้สาธิตที่นั่นมาแล้วเลยจะผ่านไปก่อนแล้วสาธิตที่เดียวข้อต่อไปเลือกชิ้นทำ
็นที่เป็นเซตเดียวกันหนึ่งตัวไม่เป็นกลุ่มเลือกชิ้นทั้งหมดในมาสเตอร์ที่เป็นเซตเดียวกันหนึ่งตัวไม่เป็นกลุ่มก็ถ้ามาสเตอร์ก็ต้องตรงนี้เป็นกลุ่มคำว่ากลุ่มเนี่ยน่าจะหมายถึงตอนโหลดเข้ามาแล้วแยกไซส์ตรงนี้ก็คือที่เราเกตไซส์แต่ละไซส์แต่ทีนี้ถ้าแยกกลุ่มเนี่ยคำว่าแยกกลุ่มหมายถึงแยกไซส์ทีละไซส์เพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ไหนเราไม่เอาเนี่ยเราก็ใส่เลขศูนย์ไปมันก็จะได้ไซส์ที่เราจะเอาก็คือไซส์ที่เราใส่เลขหนึ่งไปตัวเดียวก็คือแยกไซส์แต่ละไซส์นั่นก็จะเป็นอันนี้ก็คือโหลดมาปึ๊บแล้วก็ไซส์ไหนเราไม่เอาเราใส่เลขศูนย์ไปหรือตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะมันทำได้สองอย่างก็คือว่าแยกไซส์ตรงนี้หรือเปล่าเวลาโหลดเข้ามาก็คือมันจะแยกแต่ละไซส์มาด้านล่างนี้แล้วก็เรามาวางเองอันนี้มันจะแยกไซส์ให้เราแต่ละไซส์มันดึงมาแล้วก็อันนี้เราต้องไปดึงขึ้นไปวางนี่ก็คือเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปแต่ละไซส์ก็คือ1กรุ๊ปแต่ละสีนี่คือแทน1ไซส์ถูกต้องครับ1ไซส์แยกไซส์แยกกรุ๊ปน่าจะเป็นตัวนี้ครับ21นะคะ21แสดงรายละเอียดแพทเทิร์นบนพื้นที่ทำงานแสดงรายละเอียดแพทเทิร์นบนพื้นที่ทำงานกด F10 ค่ะต้องกด F10 ทีนี้แต่ละโปรแกรมมันจะฟังก์ชันบางโปรแกรมอาจจะกด F8 บางคนจะกด F10 แสดงรายละเอียดซึ่งกดพื้นที่แสดงรายละเอียดบนพื้นที่ทำงานเนี่ยมันแสดงทุกโปรแกรมอยู่แล้วก็คือโปรแกรมที่ประมาณว่า F10 ทีนี้ฟังก์ชันเนี่ยแต่ละโปรแกรมเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ F10 ก็ได้คือมีคำว่าแสดงเลยใช่ไหมเรื่องนี้ใช้ F10 หรอเครื่องนี้เหรอไม่ได้ใช้ F10 แต่มันมีเขียน F10 มาอ๋อทีนี้มันอาจจะเป็นตัวอื่นครับไม่แน่ใจเพราะว่ามันแสดงได้ทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องกดเอ็ดสิมันก็โชว์ให้เราอยู่แล้วคล้ายๆเหมือนที่แม่จะแสดงคำว่าแสดงรายละเอียดแพทเทิร์นพี่ต้องมีพรีวิวให้ดูเจ้าตัวหนึ่งนะว่ารายละเอียดแพทเทิร์นหน้าตาที่จะกดออกมามันเป็นแบบไหนรายละเอียดแพทเทิร์นนี่ไอเดียคือรายละเอียดแพทเทิร์นทั้งหมดเลยสมมติว่าเราต้องการให้มันโชว์แต่ละตัวเนี่ยก็คือซูมเข้าไปทีนี้ต้องการให้มันแสดงรายละเอียดแพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยเราคลิกขวาปึ๊บมันก็แสดงรายละเอียดแพทเทิร์นทั้งหมดแล้วโดยการคลิกขวาไม่ต้องกด F10 ครับแต่ว่าตัวใน UI นะครับบอกว่าแสดงรายละเอียดแพทเทิร์นบนพื้นที่ทำงานได้โดยกด F10 เหมือนคล้ายๆเป็นเมนูลัดนะคะพี่ก็กด F10 แต่ตรงนี้จริงๆแล้วใช้คลิกขวาถือว่าซูมปึ๊บแล้วก็ต้องการแสดงรายละเอียดตรงไหนเนี่ยเราคลิกซ้ายครอบไปแต่นี่คลิกขวาก็คือเห็นทั้งหมดเราไม่ต้องกด F10 ใช้ซูมครับแล้วก็คลิกขวาก็คือโชว์รายละเอียดแพทเทิร์นทั้งหมดครับคลิกขวาซูมดูคลิกซ้ายครอบซูมพื้นที่ที่เราต้องการดูคลิกขวาก็คือโชว์ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานทั้งหมดแพทเทิร์นจะเห็นทั้งหมดเลยทุกอย่างก็คือใช้ซูมแล้วก็คลิกขวาก็คืออีกครับกดซูมก่อนใช่กดซูมก็คือดูรายละเอียดเข้าไปต้องการดูตรงไหนแล้วก็ถ้าต้องการให้เห็นแพทเทิร์นทั้งหมดก็คลิกขวาครับต่อไปครับข้อที่เท่าไหร่ข้อที่22ค่ะเลือกโชว์หัวข้อที่ต้องการให้แสดงในกรอบรายละเอียดของชิ้นที่เลือกสมมติว่าเราเลือกชิ้นแพทเทิร์นตัวไหนเนี่ยปึ๊บสีมันจะขึ้นโชว์ให้เราว่าเรากำลังทำงานกับชิ้นแพทเทิร์นชิ้นไหนแล้วก็คลิกไซส์ครอบเข้าไปรายละเอียดมันก็จะโชว์ในแพทเทิร์น
ให้เราดูว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นแน่ชิ้นหลังจำนวนเท่าไหร่สไตล์อะไรครับนี่ก็คือรายละเอียดในแพทเทิร์นชิ้นแพทเทิร์นแต่ละตัวครับที่เราเลือกใช้วิธีการสุ่มเอาครับคล้ายๆกันครับใช่ก็คือเปลี่ยนจาก F10 เป็นที่ขวาครับใช้เมาส์ก็ได้นะครับใช้เมาส์ก็คือคลิกเลขบวกมันก็จะสูงคลิกลบก็คือย่อไม่ไม่เมาส์ตัวอ๋อเมาส์คลิกขวาคลิกขวาแล้วก็ถ้าสูงเนี่ยก็คือคลิกซ้ายครอบมันก็จะสูงเข้าไปคลิกขวาก็คือเห็นรายละเอียดแพทเทิร์นทุกชิ้นเลยครับลูกกิ้งต้องใช้ใน 3D ตัวนี้ครับก็คือลูกกิ้งเนี่ยมันจะซูมเข้าซูมออกเนี่ยจะใช้ในโปรแกรมตัว 3D ครับใช่อันนี้คือซูมเข้าซูมออกจะข้ามไปในส่วนของ 3D เลยฝั่งขวาจะเป็น 2D ฝั่งซ้ายจะเป็น 3D นี่ก็ผ่านข้อต่อไปมีสีให้เลือกมากมายในการกำหนดสีของแต่ละไซส์เพื่อแยกสีของไซส์ได้อย่างง่ายชัดเจนต่อการดูก็คือได้จะเป็นการเกตไซส์ก็คือแต่ละไซส์เนี่ยเรากำหนดสีให้มันแตกต่างจากตรงนี้ครับคลิกเลือกสีน่าจะเป็นตรงนี้เพราะงั้นสีมันจะเห็นตามที่เรากำหนดว่าไซส์อะไรสีอะไรอยู่แล้วมีให้เลือกมากมายนี่คือประมาณกี่สีครับมีให้เลือกมากมายก็มีเท่านี้ครับ3, 6, 8, 16สีครับผมนี่แหละเพราะปกติการเกตไซส์เราจะเกตประมาณ5-6ไซส์เท่านั้นเองครับการผลิตจริงๆโอเคข้อต่อไปครับกำหนดฟอนต์และขนาดตัวอักษรที่ปรากฏบนมาร์คเกอร์ได้ก็มาที่ตัวเลือกแล้วก็กำตั้งค่าระบบเสร็จแล้วก็กำหนดข้อมูลที่แสดงในชีทแพทเทิร์นแล้วก็ฟอนต์ตัวนี้ครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เลือกลงท้ายด้วย UPC ครับการขนาด UPC ก็ได้แล้วก็ลักษณะตัวอักษรและกูล่าแล้วก็ขนาดก็คือเอาใหญ่สุดก็ได้ครับสคริปต์เป็นไทยแล้วก็โอเคครับแค่นั้นเองครับข้อต่อไปข้อ26ค่ะมีเครื่องมือกำหนดหน่วยการวัดให้เลือกเพิ่มเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวอย่างของการใช้ข้อ27แล้วค่ะใส่ค่าคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มระยะห่างในการทำงานของชิ้นงานเพื่อสะดวกต่อการตัดค่าจริงใส่ค่าคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มระยะห่างของการชนชิ้นงานเพื่อสะดวกต่อการการชนชิ้นงานก็น่าจะหมายถึงการวางมาร์คเพราะฉะนั้นเนี่ย เรากำหนดบัฟเฟอร์คือการชนระหว่างชิ้นสมมติว่าเราให้มันเรียงอัตโนมัติใช่ไหมแล้วก็ชิ้นระหว่างชิ้นก็คือสมมติว่าชิ้นนี้เราต้องการเผื่อบัฟเฟอร์ไปเข้าไปที่ข้อมูลชิ้นแล้วก็เผื่อขอบซ้ายขวาตรงนี้ครับเพราะต้องการเผื่อบัฟเฟอร์ไปกี่นิ้ว1นิ้วโดยรอบแล้วก็ใส่ไปมันก็จะเผื่อบัฟเฟอร์ตรงนี้ให้โดยรอบซ้ายขวาแล้วก็ยืนยันเส้นบัฟเฟอร์คือเส้นที่เป็นเส้นปาดสีดำนะครับบัฟเฟอร์แล้วเผื่อโดยรอบไป1นิ้วแล้วปาดกับนี่คือเส้นบัฟเฟอร์ต่อไปการสามารถจัดชิ้นจัดชิ้นให้เนเครื่องวางเองแล้วเราสามารถจะให้มันประหยัดได้มากกว่านั้นอีกครับรอบที่2ก็คือเราวางไปก่อน1รอบ
สร็จแล้วก็มาที่วัดอัตโนมัติแล้วก็ตั้งเวลาวันมาเสร็จแล้วประสิทธิภาพตรงนี้ก็คือกำหนดไว้ 99% แล้วก็นาทีเนี่ยเราจะกำหนดไว้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ตกลงมันจะคำนวณให้เราใหม่โดยประสิทธิภาพโชว์ให้เราว่าประหยัดกี่เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงยิ่งดีครับแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ยืนยันแล้วก็ออกแล้วมันจะกำหนดว่าใช้ความยาวเท่าไหร่แล้วก็ย่อลงมาใช่ประสิทธิภาพผิวร่างครับ 75% ความยาวก็คือแถบไปทัดด้านบน7เมตร 7.7 เมตรนะครับข้างบนเราตั้งหน่วยไว้ความยาวเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยย่อยมันก็จะเป็นเซนก็7เมตรกับอีก70เซนเพราะงั้นมาร์กนี้ก็คือเราใช้ความยาวทั้งหมด 7.7 เมตรก็คือตรงนี้ครับประสิทธิภาพก็คือประหยัดได้2รอบครั้งที่1ตั้งเวลาอัตโนมัติเครื่องมันจะวางอัตโนมัติให้เรารอบแรกก่อนแล้วตั้งเวลาวางมาร์กอีกครั้งหนึ่งมันก็จะประหยัดได้รอบ2ประสิทธิภาพยิ่งสูงยิ่งดีครับสามารถตรวจสอบชิ้นงานทับชิ้นงานซ้อนกันเก็บชิ้นงานที่ซ้อนกันอัตโนมัติได้ซ้อนกันปกติแล้ววางอัตโนมัติเนี่ยมันจะไม่มีชิ้นงานไหนซ้อนกันเลยครับก็คือมันจะชนกันเวลาคนตัดก็คือตัดครั้งเดียวขาดทั้งสองชิ้นแต่ทีนี้ถ้าซ้อนกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันจะไม่ขึ้นสีซ้อนกันน่าจะเป็นลักษณะคนวางมือเองมันจะซ้อนได้ถ้าตรวจสอบมันจะไม่ขึ้นสีแต่ทีนี้มันจะมีระบบป้องกันให้เราอัตโนมัติถ้าเราเคยกันไม่เยอะเนี่ยมันจะเด้งออกมาเองก็คือมันจะเด้งชนให้เราที่ใช้ได้หมายถึงว่ามันต้องขึ้นสีถ้าไม่ขึ้นสีเนี่ยใช้ไม่ได้ก็คือชิ้นงานเกยกันไม่ได้อันนี้ก็คือตรวจสอบแล้วครับแต่นี้ถ้าในกรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราตั้งวางอัตโนมัติก็คือเครื่องวางอัตโนมัติมันจะไม่มีเกิดและทับซ้อนอยู่แล้วต่อไปสามารถกำหนดองศาการหมุนชิ้นได้ตามต้องการการหมุนชิ้นองศาเนี่ยถ้าปกติแล้วเครื่องมันจะวางตามเกณฑ์ที่เรากำหนดมาตั้งแต่ตอนสร้างหรือว่าเกตเข้าไปครับก็คือเกตว่ามันจะกำหนดมาตรงนี้อยู่แล้วก็คือว่าต้องการวางตรงหรือว่าวางเฉียงตะแคงนอนเนี่ยก็คือเรากำหนดตรงนี้มันเวลาวางมาร์กเนี่ยมันจะยึดตามที่เรากำหนดแต่ทีนี้ถ้าต้องการหมุนชิ้นเนี่ยเราก็ต้องกดล็อกก่อนกดล็อกเสร็จแล้วเรากดที่เลขหนึ่งมันก็จะหมุนทีละหนึ่งองศาหมุนเลขสามก็คือจะหมุนทวนเข็มทีละหนึ่งองศาตามต้องการครับก็คือแค่นี้ครับข้อต่อไปกำหนดตัดเฉพาะริมขอบมันก็ที่มีการเสริมบัฟเฟอร์ได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือตัดปกติแล้วเนี่ยงานแพทเทิร์นเราจะมี2เส้นก็คือเส้นเผื่อเย็บแล้วก็เส้นจริงก็คือ2เส้นอย่างนี้แต่ทีนี้เวลาตัดเนี่ยก็คือเราซ่อนเส้นเย็บเอาเฉพาะเส้นด้านนอกก็คือตัดเฉพาะเส้นด้านนอกเราก็ติ๊กเส้นภายในออกแล้วก็มันก็จะมีเฉพาะด้านนอกเราก็สั่งตัดได้เลยมันก็จะตัดเฉพาะเส้นด้านนอกไม่มีเส้นด้านในครับแค่นี้ครับต่อไปตรงนี้ต้องปรับตรงที่ไหนที่ตัวจับต้นไปตรงที่3Dก่อนตัวนี้วางมาบอกว่าคุณลักษณะของเทคนิคของตัวเกียร์ของแบบเครื่องข้าง3Dนะคะไปที่3Dเมื่อสวมใส่แพทเทิร์นยืนหุ่นสามารถปรับหุ่นให้หมุนไปได้ทุกความเพื่อดูมุมของผลการสวมใส่เนี่ยอันนี้ไปที่3Dก็คือหมุนนี่เราใช้คลิกขวาครับนั่นคือซูมย่อขยายเราใช้ลูกจิ้งครับแล้วก็คลิกขวาก็คือหมุนได้รอบอันนี้มันบอกว่าเมื่อสวมใส่แพทเทิร์นบนหุ่นอันนี้เราเอาแพทเทิร์นใส่ลงไปนี่คือดึงแพทเทิร์น 2D เข้ามาในตัวนี้ครับอันนี้อยู่วงเดิมไม่ถูกจิ้งปอดเอฟเอฟโอเคปึ๊บแล้วก็ดึงแพทเทิร์นเข้ามา
ิงเสร็จแล้วก็หมุนเสร็จแล้วเราเป็นเทรนเข้าไปในตัว 3D ครับแล้วก็เราเปิดจุดเสร็จแล้วก็เอาแพทเทิร์นไปวางในตัว 3D ก็คือคิดที่แพทเทิร์นเสร็จแล้วคิดที่จุดครับแพทเทิร์นมันก็จะดึงไปวางถ้าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมโอเคครับลองสาดไหมคะตอนนี้เราก็เดินไปเพื่อนเข้ามาเสร็จแล้วก็เลือกกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เลือกได้หรือเป็นเด็กเอาเป็นผู้หญิงนะครับเสร็จแล้วตัวนี้เป็นตัวแยกเป็นเพื่อนออกมาแยกเป็นเพื่อนแล้วก็เริ่มเย็บเย็บเสร็จแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัววางตำแหน่งจุดสีแดงปึ๊บแล้วเราก็วางในตำแหน่งจุดที่เราต้องการวางครับแค่นี้เรียบร้อยมันก็จะแตกมาเป็นชุดได้เลยครับใช่ครับผมออกมาเป็นชุดได้เลยครับก็เรนเดอร์เหมือนจะซิมเห็นไหมคุณซิมขอดูแบบใส่สามีใช่ครับแล้วก็ซูมเข้าไปซูมไปแล้วก็เราจะขยับตัวก็มาที่ตัวนี้ครับแล้วก็ดึงขยับได้ไหมครับอันนี้เวลาหมุนใช้ท้องหมุนใช่ป่ะครับใช้ซูมเอาก็คือที่ลูกกิ้งครับใช้เมาส์ครับใช้เมาส์หมุนคลิกขวาแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็จะขยับง่ายเหมือนคนใส่จริงๆการขยับคือเราต้องคลิกเมาส์ค้างไหมคะคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ดึงครับสามารถวัดขนาดคูณได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความยาวหรือความกว้างโดยรอบแบบกลมๆวัดขนาดคูณเราก็มาที่ตัวสายวัดเนี่ยครับแล้วก็วัดขนาดคูณวัดขนาดคูณได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นยาวหน้าหรือปกใช่ไหมคะใช่ครับเวลาเราวัดรอบปกเราก็วางจุดไว้ถึงรูปวางจุดกลาง
ใช่ครับก็คือเราต้องการวัดจุดไหนเราก็จิ้มไปเลยครับจิ้มไปแล้วก็วัดได้เลยครับมันก็จะมีตัวเลขบอกเราว่ายาวเท่าไหร่ครับยาวหลังใช่ก็คือเราก็วัดไปเลยตามเส้นเราเวลาวัดนี่ก็คือใช้เมาส์ไปวางตามจุดที่เราต้องการใช่แล้วก็คลิกซ้ายเอาครับคลิกซ้ายวัดเลยจะผมพอถึงสะดือก็ได้ได้ครับได้ทุกจุดครับแต่ไม่ได้ครับต่อไปสามารถแก้ไขแพทเทิร์น2มิติได้ง่ายโดยไม่ต้องแปลงข้อมูลเพื่อนำเข้ามาทำงานที่โปรแกรม3มิติไม่สามารถแก้ไขแพทเทิร์น2มิติอ๋อสมมติว่าฝั่งขวาจะเป็น2มิติก็คือ2ดีแล้วก็แก้ได้เลยครับก็คือว่าเราต้องการปรับยาวแล้วก็ดึงออกมายาวเท่าไหร่แล้วก็นี่มันก็จะแก้ให้เราอัตโนมัติเลยครับในกลุ่ม3มันก็จะขยายมันก็จะปรับให้เราอัตโนมัติเลยครับโอเคครับต่อไปสามารถแก้ไขเพิ่ม2มิติและแสดงผลในจอ3มิติโดยไม่ต้องมีการทำข้อประมวลมันจะคล้ายๆข้อเทียมมันเชื่อมกันใช่ไหมคะ2ข้อใช่ครับต่อไปสามารถสร้างแพทเทิร์นเพียงด้านเดียวที่จะได้เสื้อผ้าเต็มตัวในกรณีแบบเสื้อไซส์ขวาเหมือนกันแค่ด้านเดียวสร้างแพทเทิร์นเพียงด้านเดียวอย่างนี้ครับก็คือเราแก้ไขด้านหนึ่งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้แผ่นสันทบตัวนี้ครับนั่นคือดูเดอร์ตรงนี้คลิกซ้ายค้างวางตามเกณฑ์ในการเสร็จแล้วก็ครอบปึ๊บแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ด้านหนึ่งจะเหมือนกันครับต่อไปสามารถกำหนดตำแหน่งแพทเทิร์นแต่ละชิ้นให้อยู่บนหุ่นตามต้องการเช่นหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างแขนซ้ายแขนขวาปกฐานปกแขนซ้ายด้านล่างหรือแขนขวาด้านล่างสามารถกำหนดตำแหน่งแพทเทิร์นแต่ละชิ้นกำหนดตำแหน่งแพทเทิร์นแต่ละชิ้นให้อยู่บนหุ่นตามต้องการอย่างเช่นสมมติว่าเราแยกแพทเทิร์นไปใช่ไหมแต่แล้วเราต้องการกำหนดแพทเทิร์นตรงไหนเราก็เปิดจุดแพทเทิร์นเนี่ยตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ดึงแพทเทิร์นไปวางได้เลยครับจะเอาจุดไหนแล้วก็คลิกที่จุดแดงได้เลยครับแค่นั้นเองครับมันก็จะไปตำแหน่งที่เราวางครับได้ครับข้อ8ค่ะสามารถใช้เมาส์เลื่อนและหุ่นได้ไหมสำหรับเช็คสารก็คลิกผ่านนะครับแล้วก็หมุนถ้าคลิกขวาเมื่อกี้ก็หมุนนะแล้วก็หมุนแพทเทิร์นได้เหมือนกันค่ะข้อ9แพทเทิร์นมันจะหมุนได้เฉพาะ3ดีครับใช่แต่ทีนี้ถ้าหมุนแพทเทิร์นคำว่าหมุนแพทเทิร์นใน2ดีเนี่ยตรงตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือคลิกซ้ายครอบคลิกขวาแล้วก็หมุนตัวนี้ครับ2ดีก็คือหมุนตามใน2ดีครับใช่หมุนธรรมดาคลิกซ้ายครอบปึ๊บแล้วก็มาที่หมุนแล้วก็หมุนสามารถจำลองเสื้อผ้าที่มีการเย็บชิ้นงานมากกว่า3ชิ้นซ้อนกันให้ดูเหมือนจริงได้ค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของสามชิ้นอ๋อก็เมื่อกี้ครับก็คือมากกว่า3ชิ้นก็เมื่อกี้ก็มากกว่าครับมีระบบมีระบายมีปกครับอย่างตัวนี้เราแยกออกมาก็มีทั้งหมดน่าจะมากกว่า3ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บแอนก็ได้เดินครับจับอันนี้ก็ผ่านครับจำลองมากกว่า3ชิ้นอันนี้ก็เกิน3ชิ้นแล้วข้อ11สามารถจำลองการสวมใส่เสื้อผ้าพร้อมทับกันได้มากกว่า2ชิ้นทับกันก็คืออันนี้ทับกันแล้วครับเพราะว่า
จริงๆชิ้นเนี้ยมันจะเป็นระบายข้างนอกอีกชิ้นหนึ่งมันซับซ้อนกันต่อไปสามารถกำหนดความละเอียดของการจำลองการยึดได้กำหนดความละเอียดของการจำลองการเก็บก็คือพวกเส้นดิจิทัลไลน์เส้นเกรดเส้นอย่างนี้ถูกป่ะคะน่าจะใช่ครับก็คือเส้นเย็บเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเหลืองอยู่แล้วครับตามรูปมันจะโชว์อยู่แล้วมันจะโชว์อยู่แล้วใช่ครับเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรมันโชว์แล้วมันจะโชว์ใน 2D หรือ 3D โชว์ทั้ง 2D แล้วก็ทั้ง 3D ครับเส้นพวกตะเข็บเส้นบาดเส้นอะไรมีผลตามนี้นะครับมันโชว์ตลอดเวลาอยู่แล้วครับโชว์ทั้ง 2D ทั้ง 3D ครับสามารถกำหนดใช่ก็คือมาที่จัดสีเดือดถูกต้องต่อไปสามารถเพิ่มลวดลายบนเสื้อผ้าได้เสื้อผ้าในสามมิติได้ลวดลายจะมาตรงนี้ครับแล้วก็กำหนดลายผ้าลายผ้าใช่ครับถ้าลายผ้าเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็ซีฟไว้ในเครื่องแล้วมาใช้ได้ไหมคะได้ครับก็มาที่ตัวtexture ตัวนี้ครับแล้วก็ดึงรูปภาพเข้ามาถือว่าเราถ่ายรูปเป็นลายผ้าอะไรก็ดึงเข้ามาได้เลยครับเป็นลายรูปถ่ายอะไรก็ได้ครับรูปถ่ายอะไรก็ได้ทุกอย่างครับมันจะใหญ่หรือว่าจะเล็กขึ้นอยู่อะไรครับขึ้นอยู่กับเราปรับขนาดได้อย่างเงี้ยครับเราต้องการจะเล็กจะใหญ่เนี่ยเราหมุนองศาได้ครับยกเนี่ยของลายผ้าก็คือเราปรับจุดนี้ได้เลยครับว่าต้องการเล็กหรือใหญ่แล้วก็หมุนได้เลยครับเปลี่ยนสีลายผ้ามาที่คัลเลอร์ทีนี้ก็เปลี่ยนสีตรงนี้ครับแล้วสีอะไรก็ได้ครับต่อไปสามารถเพิ่มโลโก้บนเสื้อผ้าที่มีลวดลายได้โลโก้ที่มีลวดลายก็คือตัวที่เป็นลายผ้าอย่างนี้ค่ะก็ใส่โลโก้ลงไปอย่าพิมพ์แบรนด์ใช่ครับเพราะว่าเป็นแบรนด์เรากำหนดนี่ครับก็คือกำหนดโลโก้ความกว้างยาวเสร็จแล้วก็ใส่ไปครับแค่นี้ครับโลโก้เราจะย้ายไว้ตรงไหนก็ได้ต้องกำหนดไซส์ก่อนใช่ก็คืออันนี้ก็คือเป็นโลโก้เรียบร้อยแล้วรูปลายก็เป็นเท็กเจอร์เมื่อกี้เป็นลายผ้ามันก็มีอยู่ในเครื่องให้เราเลือกเลยไหมคะมีให้เลยครับมีประมาณกี่ลายได้คะก็สัก4-5ลายครับทีนี้ลายเราถ่ายรูปเราเข้ามาได้ข้างนอกก็มาได้มีแต่มีน้อยแต่ว่าเราต้องการอะไรเราก็โหลดเข้ามาจากนอกก็ได้สามารถเพิ่มลวดลายและขนาดของตะเกียบเล็กได้ก็มาที่เพิ่มตะเกียบครับก็คือขนาดตัวนี้ครับแล้วก็เพิ่มแล้วก็ย่อแล้วก็หมุนตัวนี้ครับถ้าสมมติเราต้องการที่จะเพิ่มตะเกียบเล็กลงไปเพิ่มตะเข็บมันมาตั้งแต่ตอนที่เราสร้างเพนเซอร์แล้วนั่นแสดงว่าเราต้องรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราต้องการที่จะเล็กเข็บตรงไหนใช่ก็คือเราก็ต้องใส่ขนาดไปตั้งแต่ตอนสร้างหรือว่าจะเปิดตะเข็บไว้ครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งครับมันจะมาตามสร้างครับใช่ครับสามารถกำหนดคุณสมบัติของการโยนหรือกดของตะเข็บได้อันนี้เราต้องกำหนดตอนไหนตอนสร้างแพ
้นหรือว่าตอนที่เรามาขึ้นสามเหนียวการย่นของตัดเจ็บเนี่ยปกติลักษณะการย่นเนี่ยก็คือน่าจะหมายถึงเนื้อผ้าการแสดงของเนื้อผ้าก็มาที่ตัวพรีเซนต์ตัวเนี้ยครับแล้วก็เลือกลักษณะของผ้าเป็นชีฟอร์มเป็นวูลเป็นเจอร์ซี่เป็นลักษณะมันก็จะแสดงลักษณะการยืดการหยุดของผ้าชนิดนั้นครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผ้าที่เราเลือกใช่ว่าเราต้องการคุณสมบัติของผ้าชนิดไหนแล้วก็กำหนดไปซึ่งตัวในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะผ้าให้เราเลือกแล้วใช่มีทุกแบบเป็นชีฟอร์มเป็นวูลเนี่ยคือพวกหนังสัตว์ครับเป็นคอตตอนเราก็เลือกไปมันก็จะการเลเยอร์ลาดึงเนี่ยการที่บดเนี่ยมันก็จะแดงเหมือนผ้าชนิดนั้นครับโอเคค่ะต่อไปสามารถกำหนดคุณสมบัติได้ยังขอบของนักเกียรติได้ก็ในตัวที่น่าจะเหมือนเดิมครับที่เดินไปดูเมื่อกี้ครับมีตัวอย่างคุณสมบัติของผ้าให้เลือกใช้ได้หลายชนิดก็ในตัวเมื่อกี้นะคะที่บอกว่าเราสามารถเลือกคูลเลือกอะไรใช่ครับก็คือลักษณะของผ้าก็คือพรีเซนต์แล้วก็ตัวนี้ครับตอนใช่หรือว่าจะเอาผ้าชนิดไหนครับสามารถกำหนดคุณสมบัติของผ้าได้เก็บข้อมูลคุณสมบัติผ้าและนำมาใช้ได้ก็ตัวเดิมครับใช่ครับสามารถกำหนดแสงเงาบนเสื้อผ้าที่จะลงไปได้ว่าไม่ได้แสงเข้าทางด้านซ้ายด้านขวาหรือมันก็จะเห็นเป็นมิติขึ้นมาแสงเงาใช่ไหมครับแสงเงาก็มาที่ shadow shade เนี่ยครับแล้วก็ลักษณะของเนี่ยก็คือถ้าขึ้นแรงๆเนี่ยเราอาจจะเป็น x4 การแสดงจะสมจริงมากขึ้นครับแล้วก็มันก็จะมีlender แสงเงาด้วยอันนี้เราใช้ x4 ไปครับในตัว3ตัวนี้ก็จะเป็นใช่ครับก็จะเป็นเงาด้านหลังนะครับเราก็ติดคุณสมบัติของในโปรแกรมไปเลยเป็นเชเดอร์เป็นชาเดอร์สามารถถ่ายภาพแบบmultiple view ก็เป็นถ่ายเป็น snapshot ธรรมดาก็เป็นกด F10 เมื่อกี้ครับน่าจะเมื่อกี้ที่ค้างคำถามอันหนึ่ง F10 น่าจะเป็นตัวนี้ครับก็คือกด F10 มันจะเป็นภาพ JPEG อะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยเป็นภาพที่เราจะส่งภาพอันตัวนี้ให้ลูกค้าดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังข้างใช่ไหมครับใช่ครับมันก็จะเป็นภาพด้านหน้าด้านหลังเป็นพรีวิวที่เมื่อกี้ถามผมว่า F10 คืออะไรน่าจะเป็นตัวนี้ครับมันจะอยู่ใน 3D เรากด F10 ได้เลยครับแล้วก็พิมพ์ถ้าเราบุนด้านไหนมันก็จะถ่ายด้านนั้นครับด้านหลังเราก็กด F10 จะย้อนไปถึงข้อที่ที่ต่อไปสามารถซ่อนหุ่นได้ไหมหรือเสื้อผ้าได้ซ่อนหุ่นก็จริงที่หุ่นเสื้อผ้าก็จะลอยมาต้องหุ่นครับซ่อนเสื้อผ้าก็จริงที่เสื้อผ้าสามารถถ่ายภาพเฉพาะเสื้อผ้าโดยไม่มีหุ่นได้ก็คือเมื่อจะซ่อนหุ่นแล้วก็กด F10 ต่อไปสามารถกำหนดแสงเงาและสามารถเปลี่ยนพื้นหลังหน้าจอ3มิติได้ก็น่าจะเป็นข้อเมื่อกี้นะแสงเงาแล้วด้านหลังจะสะท้อนไปเองมาอยู่นะคะถ้าอยู่ในห้องเสื้อห้องถ่ายอะไรก็
จะเป็นตัวนี้นะไลท์แสงแบ็คกราวด์สีถ้าหนูเห็นแบ็คดาวน์อันนี้ลองพอแบ็คดาวน์ได้ใช่เนี่ยเราก็เลือกแบ็คดาวน์ค่ะลองเซ็ตตัวดูสักหนึ่งครั้งพอเปลี่ยนแบ็คดาวน์แล้วตัวแรงเราของถุงผ่านจะไปตามตัวนั้นไหมอะไรเงี้ยโหลดแบ็คดาวน์อินเมจเช็คแบ็คดาวน์มาเลยจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้จะโหลดเข้ามาโหลดแบ็คกราวด์อีกเนี่ยแสงเงาใช่ไหมครับเรนเดอร์ทีวีโชว์ชัดเจนมันเขียนว่าสามารถกำหนดแสงเงาและสามารถเปลี่ยนผืนหนังหน้าจอ3มิติได้อันนี้ผมโชว์ชัดเจนแล้วแสงเงาเป็นจุดที่เฉพาะฝั่งนี้ครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายมันจะมีแต่แบ็คกราวด์ที่มองด้านนี้มีแสงเงาแต่ด้านนี้ไม่มีการเขียนบอกว่าบนพื้นหลังหน้าจอสามมิติได้ค่ะมันอันเดียวกันอ่ะน่าจะอันเดียวกันและหรือและได้ไหมไม่มีคำว่าหรือครับมันหมายความว่าถ้าคุณยืนแบบแล้วเราถูกสะท้อนแสงที่เราสะท้อนถูกลงไปอ่ะมันจะต้องเทียมเทียมสีหน้าองศาไม่ได้ในเงาของคุณนะคะมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงตรงนี้มันจะไม่มีอ่ะแสงเงาจะมีจากด้านขวาครับใช่จริงๆมันเป็นสับที่เป็นตัวตัวแต่ว่าแสงเงาด้านขวาเราไม่ได้ใช้ในการส่องตัวใช่ครับจริงๆแล้วเราดูเฉพาะตัวที่ใส่บนหุ่นนะครับแสงเงาเราจะไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าแสงเงาเวลาเราใส่หุ่นนั้นเราก็ต้องดูว่าเรามีมิติยังไงแต่ว่าอันนี้มันมาเขียนว่าสามารถกำหนดแสงเงาและสามารถเปลี่ยนพื้นหนังหน้าจอสามมิติได้เปลี่ยนหน้าจอพื้นหลังเปลี่ยนพื้นหลังได้โอเคเข้าใจค่ะแต่ว่ามันสามารถกำหนดแสงเงาของพื้นหลังได้ด้วยอ่ะตัวที่เจ็ดค่ะมันเขียนมาสองอันเหมือนกันก็เลยอยากจะถามว่าแสงเงาด้านหลังเป็นยังไงอันนี้คือแสงเงาพื้นแสงเงาของพื้นหลังนี่มันคุณมันจะกินแสดงเออว่าแบบรอยย่นรอยลึกของผ้าอยู่ตรงไหนก็เห็นแล้วแต่ว่าเนี่ยเราอยากจะเห็นแสงเงาบนชิ้นเสื้อผ้ามันคนละข้อกันค่ะแสงเงาบนเสื้อผ้าเมื่อกี้ข้อยืดสามอ่ะผ่านตรงผ่านแต่ทีนี้ตัวนี้มันจะมีฝั่งเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะไม่มีแล้วแบ็คกราวด์ด้านหลังตัวหุ่นยืนแบบนี้แสงเข้าแล้วก็เอียงไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาตัวแบ็คกราวด์มันจะต้องแบบมีแสงนอกแบบนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวในตัวนี้มันใช้คอมบัตแล้วถ้าหรือแล้วคือจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่จริงๆเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูสุดสภาพเลยจะไม่ได้สนใจตัวแสงใช่ค่ะ
อันนี้เดี๋ยวเวลาเย็นพวกคนจะได้ติดนะคะได้ครับสามารถติดจองใช่ไหมครับตัวเราจะใช้ตัวเลื่อนครับเพื่อตัวนี้แต่งนั่นคือเหมือนจะมอจอยตอนนี้แต่เป็นจอนะคะต่อไปสามารถแสดงความตื่นย้อนจากการสงสัยอันนี้ก็เป็นลักษณะที่โฟมของรูปร่างที่หนึ่งลักษณะดึงใช่ไหมครับดึงผ้าอย่างนี้มาความตึงหย่อนการสงสัยอะค่ะอ๋อตึงหย่อนก็น่าจะเป็นเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะยืดกดอะครับไอ้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะแบบดึงได้เลยสัดส่วนของตัวที่ดึงให้ได้เยอะค่ะเราสามารถทำให้มันใหญ่ได้แล้วก็เล็กได้ถูกไหมคะตัวนอกใช่ครับถ้าเกิดเราดึงเสื้อผ้าคนจริงๆครับจะดึงมามันก็จะยืดเหมือนใส่บนคนจริงๆครับแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้เวลาสงสัยในสามีเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะคำนวณได้ไหมคะว่าในหุ่นตัวนี้ใช้กี่สีเข็มในการยืดแล้วก็ใช้ได้เท่าไหร่มันบอกได้ไหมคำนวณผ้าเนี่ยมันจะต้องไปคำนวณในตัวสองดีครับคำนวณเรียบร้อยแล้วในสองดีตรงนี้ก็คือเหมือนฟิตติ้งอย่างเดียวครับแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ที่ว่าสมมติว่าในสามดีเราคำนวณแล้วว่าจะยืนหรือจะเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วถ้าเราเอาเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อเพื่อนเนี่ยของดีมาใส่เป็นสามดีแล้วเนี่ยตัวสามดีมันจะคำนวณให้ไหมว่าหนึ่งตะเข็บเย็บใช้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีสเกลใช่ไหมฮะคำว่าสัดส่วนว่ากี่นิ้วอะไรประมาณใช่ว่าใช้ฝีเข็มเย็บเท่านี้ในหนึ่งตะเข็บว่าเราต้องกำหนดไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะต้องกำหนด3 4เข็มอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตรงนี้ไม่บอกครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นสัดส่วนสเกลอ่ะบอกถูกเช่นว่ากว้างยาวของแพทเทิร์นเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยก็คือมันโชว์ให้ถูกอย่างเช่นว่าชิ้นนี้14นิ้วใช่ไหมเราต้องการรู้สัดส่วนของแพทเทิร์นเนี่ยมันบอกเราอยู่ครับมันจะโชว์ใน3ดีด้วยนะคะถ้าสมมติว่าโชว์ครับเราคลิกให้มันโชว์มันก็โชว์ครับว่าความยาวเท่าไหร นี่เราคลิกขวาแล้วก็โชว์เลนส์ไลน์อย่างนี้ครับมันก็จะบอกสเกลเราหรือว่าแพทเทิร์นเนี่ยกว้างยาวกี่นิ้วครับจะมีตัวเลขบอกเราครับอันนี้มันบอกเฉพาะความยาวของตัวชิ้นใช่ไหมคะครับทุกชิ้นเลยครับที่มาจากแพทเทิร์นเนี่ยว่าตรงนี้กว้างยาวเท่าไหร่ตรงนี้มันก็จะเท่ากันมันแสดงว่ามันมาจากแพทเทิร์น2ดีอยู่แล้วใช่ครับมันมาจากแพทเทิร์น2ดีอยู่แล้วแล้วในตัว 3D นะคะถ้าสมมติว่าเราซูมเข้าไปแบบลึกๆเนี่ยมันจะเห็นตะเข็บเย็บของตัวตะเข็บตัวอะไรตะเข็บเย็บเราคำนวณตรงนี้นะครับก็คือลักษณะไม่เขาจะได้ไปดูว่าพิกเซลทำยังไงที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาไปถามอะไรเรื่องของตัวสองผลแล้วข้อความนี้สวยนะคะทีนี้ชวนอาจารย์กลับไปที่ข้อเนี่ยลักษณะของตะเข็บเนี่ยก็คือตรงนี้ครับค่ะอันนี้ได้โอเคค่ะข้ออะไรต่อกลับไปในเรื่องของการสั่งพิมพ์ในงานที่มีโปรแกรมในตัว Excel อ่ะค่ะมันจะลิงก์กันอยู่ถึง3ข้อเลยใช่ค่ะ
ไทยมีเยอะมากเอฟเฟกต์สามารถสั่งเป็นรายงานได้แล้วก็ต้องลงทุนรูปแบบรายงานจากมาร์กยังเอฟเซลได้รายงานผลสุดเอฟเซลค่อนข้างจะมีการเพิ่มโยงมันมีความเป็นเพิ่มเริ่มตั้งแต่ค่ะตัวนี้จริงๆมันจะมีคำสั่งออก Excel แล้วต่อเครื่องพิมพ์มันน่าจะออกได้เลยเพราะนี่มันออกตั้งค่าการพิมพ์มันมีทั้งบวกทั้ง Excel อยู่เครื่องพิมพ์ก็คือตัวหน้าหลังใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ครับหมายถึง Excel มันต้องเป็นพิมพ์เตอร์ A4 ธรรมดาเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยมันก็คือกำหนดเป็นสเกล
ซลล์ที่เป็นพิมพ์ได้สปินออกมาตามที่ใช่ก็ได้สิอย่างเงี้ย3 4 3 7อ่ะใช่แน่นอนก็ต้อง3นะถูกแล้วก็คือเอาว่าคุณระวังว่าผลเอียงของพวกเท่าไหร่ที่สอดกับที่เสียได้ใช่มั้ยที่สอดได้ใช่ก็มีได้ที่ได้แสดงว่าได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ 4.38 เขาบอกว่าใน Excel เนี่ยก็บอกชิ้นส่วนภายในได้ด้วยว่าตรงนี้เป็นเอวตรงนี้เป็นมีไหมมีสัดส่วนก็เอวอ่าโอเคยาวไปของที่เห็นแล้วแต่ละไซส์นี่ตรงไหนเป็นยูเป็นเอวแล้วค่ะอ๋อโอเคดังนั้น 4.37 กับ 4.38 โอเค 4.2.40 ก็โอเคก็คือลิงก์ในหมวดส่วนอะไรนะคะก็มีเอ็กเซลแล้วก็มีแค่เรื่องสีอ่ะที่อาจจะไม่เลือกมากมายก็มีให้เลือกแต่ไม่เลือกมากมายตัวอย่างนี้ก็มีค่ะอาจารย์ทุกคนน่าจะดีจริงเลยค่ะนะครับทุกคนเปิดหน้าเอ็กเซลว่าที่นี่เดี๋ยวรบกวนอาจารย์ตอนสอนนะครับช่วยสอนแล้วกันว่ามันเอามาโยงกับ Excel ยังไงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะค่อยตอนสอนค่อยตอนสอนต่อฮะถ้าสอนตอนนี้เลยเดี๋ยวจะยาวไม่คุยกันแล้วทำเป็นอันๆไปเอาที่เนี้ยส้มต้องเรียนแบบเลยให้เข้าใจต้องเรียนเอาให้เข้าใจนะไม่ต้องสนใจตอนแรกต้องต่อแถวเออเรียนละน้องเอาให้เข้าใจเลยแล้วถ้าสุดท้ายเราสมมติอาจารย์เคไปใช้ส้มต้องเคเองให้อาจารย์เคมาครับพี่ไม่งั้นมันจะโปรแกรมมันจะเสียของกว่าจะได้มาจะได้ใช้เยอะที่พอคืนนะคะเรียบร้อยส่วนที่จะติดลงเป็น26นะคะนั่นแสดงว่าเดี๋ยววันที่26ต้องลงครึ่งนะคะตรงนี้ถ้าหมุนเอาหมุนเอาหมุนไม่ได้มาทางนี้เนี่ยจะมีเวลาด้วยการที่แต่ว่าไอ้คนนี้เขายกมาให้ก่อนนะจริงๆเรายังไม่ได้สั่งจัดซื้อนะ